بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي <applause> غبراني ความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก่อนทำดุลิลล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติของการเรียนรู้ <c oughs> นะครับที่เป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเาข้าสู่บทเรียนของสุรออัลมูนาฟิกูลนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเกริ่นนะกันไปบ้างแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของมูนาฟิกนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะแล้วก็ทบทวนนะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติมุนาฟิกีนกันต่อนะครับก็เริ่มนะที่เริ่มต้นของซูร่าเลยนะครับอางุบิลลาฮิมินัชชัยตานิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮีม إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فانذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم ว่าร้ายท่ามยั่วซดดูนวะห์มมุตคบรูนอ่ะบาระกัตเอาห้าอายะนะอะจากสุร์อัลมุนาฟิกูเนี่ยในเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปแล้วในเบื้องต้นนะว่าใน สุรนีสิอ็ายะนะเขามีความเห็นแตกต่างกันในในส่วนของสาเหตุแห่งการประทานสุรนี้ลงมานะส่วนหนึ่งก็บอกว่าจากสงครามตะบุกนะบางรายงานก็บอกว่ามาจากเหตุผลที่มาจากสงครามบันีมุสตาลัก สงคารามบันีมุสลักเนี่ยหรือสงคารามมร็อเซียสงคารามเนี่ยเป็นสงคารามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับกุฟาร์นะกุฟาร์กุเรชนั่แหละหรือกุฟาร์ของพวกบันีมุสตลักเหตุที่เกิดขึ้นที่เรียวกว่บบาบันีมุสลักเนี่ยเพราะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของเผ่านี้เลยเผาบันีมุสลักเนี่ย เกิดขึ้นในปีฮิจรอัที่สองปีฮิจรอัสักราที่สองนบ,บีอพยพจากมักกะไปมดดาดินาในปีที่สองเกิดขึ้นที่เมืองมดดาดินาที่ที่เราบอกซุรอเนี่ยถูกประทานลงมานะจากรายงานหนึ่งที่บอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยนบ,บีก็รู้ข่าวว่าบันีมุสตัลักเนี่ยนะเป็นผู้ที่ขัดขวางนบ,บีในการทำงานคัดค้านแล้วก็ปล่อยข่าวไม่ดีต่าง ซึ่งอาศัยอยู่คนพวกนี้อาศัยอยู่ในกลุ่มชนในเมืองมดีนะเวลาเจอกับมุสลิมนะเจอกับมุสลิมเนี่ยหน้าตาคำพูดสัญญาอะไรเนี่ยเป็นพี่น้องกับกับมุสลิมแต่เวลารับหลังกลับไปอยู่กับพวกนะในเผ่าของบดีมุสตลักเนี่ยก็จะไปบอกว่าอ๋อฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองนะไม่ได้ปฏิเสธหรอกเพื่อให้เขาไม่ให้เกิดปัญหาก็เป็นที่มาของ ความขัดแย้งนะจนกระทั่งมีข่าวนะว่าจะให้มีการเรียกร้องพวกบันีมุสตลักในเข้ารับอิสลามแต่มีการปฏิเสธแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเกิดภาวะสงครามขึ้นนบีก็แต่งตั้งนะพลทหารที่เมื่อก่อนในใช้ดาบนะก็แต่งตั้งทหารประมาณ700คนที่เป็นเป็นนักรบนะเจ0คนแล้วก็เป็นทหารม้าอีก ประมาณ30 30คนเสร็จแล้วก็เดินทางจากมาการเนี่ยออกไปที่เมืองมอริเซียมอรเซียคือเป็นเป็นแหล่งน้ําที่ชื่อมอริเซียะนะที่เป็นพวกบันีมุสลักเนี่ยอาศัยอยู่พอไปถึงพี่น้องสังเกตพอไปถึงนบีเรียกร้องพวกบันีมุสตลักเนี่ยให้เข้ารับอิสลามนะบอกให้กล่าวกะลิมาลาอิลาฮิลลอลนบีไม่ได ทำสงครามนะเอาเอาเอา,เอาทหารออกไปสู้รบฆ่าฟันเปล่าออกไปเนี่ยออกไปแล้วก็ไปเรียกร้องคนเนี่ยเข้าสู่การชาดะนะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแต่ปรากฏว่าคนพวกเนี้ยปฏิเสธนะปฏิเสธเพราะปฏิเสธปับ๊บนบีก็เลยเหมือนก็จะมีการมีการสู้รบกันนะมีการสู้รบกันมีการ,รเผชิญหน้ากันจํานวนของมุสลิมเนี่ย ไม่ได้เยอะนะเจ็ดร้อยคนเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าชัยชนะเนี่ยเกิดเกิดขึ้นกับมุสลิมนะคนที่ถูกฆ่าจากพวกบันิมุสลักเนี่ยจำนวนมากถูกฆ่าจำนวนมากเสร็จแล้วก็จะมีบรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงของบันิมุสลักเนี่ยก็ถูกจับเป็นเชลยเยอะมากเพราะว่านักรบเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ออกมาก็ถูกจับเป็นเชลยหนึ่งในเชลยที่ที่ถูกจับมาเนี่ยนะ มีมีอยู่คนหนึ่งก่อนที่เข้ารับอิสลามมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเข้ารับอิสลามจะจําชื่อไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นยุไวยเป็นท่านหญิงยุไวยคือได้แต่งงานกับท่านนาบีคนนี้คนหนึ่งที่เข้ารับอิสลามนะเป็นผู้หญิงก็นบีก็แต่งงานด้วยกับผู้หญิงคนนี้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นยุไวยแต่บรรดาบรรดาผู้หญิงที่เข้าถูกจับเป็นเชลยเนี่ย ก็มาตอนหลังมันก็มีการเหมือนกับแบ่งเป็นทรัพย์เฉลยใช่ไหมให้กับคนที่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้พอหลังจากนั้นประมาณไม่กี่เดือนนะนบีก็สั่งให้สั่งให้ปล่อยสั่งให้คนที่ที่ได้ฉเฉลยจะเป็นผู้หญิงของเผ่านี้มาเนี่ยให้ปล่อยกลับนะเมื่อเขารับอิสลามแล้วปล่อยให้เขากลับไปอยู่ที่บ้านพอปล่อยกลับอู่ที่บ้านทําให้เห็นภาพความเป็นเป็นผู้มีสัจจะวาจาของท่านนาบี นะและทําให้เขาได้รู้ว่าคนของเขาเนี่ยไม่ถูกฆ่าตายทําให้เป็นที่มาของการเข้ารับอิสลามของบันีมุสตาลักแล้วก็กลุ่มชนอีกมากมายในในเมืองมาด,ดินะนะนะแต่สาเหตุเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้เวลาอยู่ต่อหน้าเขาแสดงภาพอิมานแต่รับหลังปฏิเสธเหมือนกับชายที่เราเล่าประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะที่บอกว่าเขาอยู่กับลุง นะแล้วอยู่กับลุงแล้วได้ยินลุงพูดแบบนี้นะลุงก็ไปบอกนบีนบีก็ไม่เชื่อนบีไปถามคนที่เป็นอ่มูนาฟิกินเป็นไงพวกคุณบบแบบนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกกับเปล่าเขาศรัทธาพอถึงแล้วเนี่ยนบีไม่เชื่อนบีเชื่อกลุ่มคนนุ้นหลานของคนที่มาบอกกับนบีเนี่ยได้ยินแบบนี้แบบนี้มาเนี่ยก็เสียใจนะพอตอนหลังอายะเนี่ยซุร้อนเนี่ยก็ถูกประทานลงมานบีก็เลยมาเล่าให้ชายคนที่ มาบอกกับนบีเนี่ยว่ามมนาฟิกเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เชื่อเนี่ยมีสัญญาณจากอัลลอฮ์ลงมาบอกว่าอิสราเอกัลมมนาฟิกูนะกอลูนชฮะดูอินนะกลารอซูลุละถ้ามีพวกมุนาฟิกมาหาท่านหรือท่านเผชิญหน้ากับพวกเขาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะบอกว่าเราขอปฏิญาณตนว่าท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่ลักษณะในหลายๆอายะจะกกล่าวที่จะกล่าวถึงเนี่ยจะบอกว่าพอรับหลังแล้วเขาจะมีอุปนิสัยยังไง เราก็เลยเกริ่นกับพี่น้องไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าคุณสมบัติบางประการเนี่ยของมุนาฟิกเป็นอย่างไรนะทำให้เราได้รู้ว่าแล้วเราได้กลัวแล้วตัวเองเราเนี่ยจะได้ระวังอย่าได้มีคุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติใดจากที่เรากําลังจะระบุว่านี่คือโรลของมุนาฟิกินโซรเนี่ได้ชื่อมาจากคําว่ามุนาฟิกินโดยเฉพาะนะอิดายะกัลมุนาฟิกูนเอาคําว่ามุนาฟิกมาเพราะกําลังพูดถึงแหล่งที่มานะแล้วก็ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมากมายนะครับคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยที่ถูกกล่าวไว้ในสุร้นี้เวลาเราพูดถึงมูนาฟิกีนไม่ใช่หมายความว่าคำนี้ไม่น่าพูดคำที่อัลลอฮ์กล่าวถึงไว้ในอัลกุรอานเนี่ยเป็นดํำรัสของอัลลอฮ์ R เรากล่าวได้เราพูดได้อ่านมันได้แล้วได้ผล,ละบุญรู้ไหมความประเสริฐของสุรมูนาฟิกูนเนี่ยคืออะไร ความประเสริฐของสุรเนี่ยมีนะมีความประเสริฐอยู่เราจะสังเกตว่าในฮะดิสระบุความประเสริฐของสุระออัลมุนาฟิกูนไว้เหมือนกับความประเสริฐของสุรซับบิฮิสนะนั่นแหละสุรอลอัลอละลากับอ,ลอัลกอชียฮัลอาตาในทุกในในวันศุกร์มีสุนนะให้อิหมัมเนี่ยนำละหมาดอ่านสุร้ซับบิฮิสกับฮัลอาตาเช่นเดียวกัน ในวันศุกร์มีสุนนะให้อ่านสุโรอัลจุมะ um นะยุซับเบห์น่สุรอัลจุมะ um แล้วก็สุโรอัลมุนาฟิกูนสุรนี้แสดงถึงความประเสริฐที่อ่านในวันศุกร์นะบางคนเขาบอกว่าสุรมุนาฟิกูนเนี่ยมีความประเสริฐเหมือนกับสุรอื่นๆและที่อ่านในตอนเช้าด้วยตอนเย็นด้วยแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่พูดถึงเนี่ยไม่ไม่ไม่สอเฮี้ย เพราะนั้นใครที่จะบอกว่าเอ้าอ่านได้เหมือนกับอ่านซูรตบ,บารรกอ่านซูรัในตอนเช้าในตอนเย็นไม่เหมือนกันนะไม่มีที่มาอย่างถูกต้องนะครับมีรายงานหนึ่งของท่าน阿里ข,ของของท่านอลีอิบนาอบีตอเลบนะเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งมาบอกกับท่านอบูฮรไรรอ أبو رضيได้ ين إن علي يبني أبي طالب <سؤال> إن علي يبني أبي طالب <سؤال> علي أبو طالب تان علي إثقا نبيل إيرك تان تان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة يقرأ في تان الجمعة، سورة جاءك آن มีคนมาเล่าให้ท่านอบูบักฟังเนี่ยอาลีเนี่ยอิบเนอบูตาเล็บเนี่ยอยู่ที่เมืองอิรักเนี่ยตอนละหมาดวันศุกร์อ่ะจริงๆเหมือนกับเขาคุ้นเคยว่านบีอ่านสุรสับบิฮิสใช่ไหมแล้วก็ฮัลอาตาก็มาเล่าให้อบูฮุรอยรอฟังบอกว่าเนี่ยได้ยินเนี่ยว่าท่านอาลีเนี่ยอ่านแบบนี้กร ف ق าะ أبو هريرا อ ب و ร ر ب ر ة ك อ ل ك ك าล ر س و ล الله ص ล ى الله ع สลล وسلم ق รّนั่นแหละนบีเองก็อ่านแบบนั้นแหละ ก็แสดงว่าเป็นสุนนะเนี่ยท่านอลีก็กกอา่อานเพราะนั้นเราเราเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่ค่อยได้ยินนะการนําเอาสุรอนี้มาใช้แต่เราพูดถึงความประเสริฐของสุรอนนี้ด้วยละกันนะครับอ่ะเรามาดูต่อทบทวนนิดหนึง่งคุณสมบัตินิสัยสันดานของมูนาฟิกกันดีไหมเ,เราเรียกคุณสมบัติเพราะเป็นภาษาหนังสือ เราเรียกสันดานเพราะเป็นคำคำด่าใช่ไหมหรือเป็นคำพูดที่ไม่ได้ชื่นชมนะ,ะทบทวนหน่อยอันดับแรกเลยนิสัยของมุนาฟิกอันดับแรกเลยที่เราพูดไปครั้งที่แล้วคือคนที่เป็นมุนาฟิกมีนิสัยยังไงหัวใจเป็นยังไงนะหัวใจเป็นโรคนะไม่ได้หมายว่าคนที่เป็นมุนาฟิกเป็นโรคหัวใจอ ใครที่ไม่รู้ใจเป็นไม่ใช่เรากําลังจะบอกว่าหัวใจของเขาไม่พร้อมรับอิสลามคนที่อัลลอฮ์บอกว่าฟีกูลูบิฮิมมารดุนฟาซาดฮุมุลลอฮุมารดอเมื่อหัวใจคนที่ป่วยก็แสดงว่าสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่รับค <im <im> ําสั <im> <im ่งที <im 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 ่มาจากอัลลอฮ์สุนนะที่มาจากนบีเขาไม่พร้อมจะทําตาม เรากําลังกล่าวถึงโมนาฟิกีนที่เราพูดถึงในในสาเหตุของการประทานสุร้อนมา,เ,าเขามีลักษณะที่เขาปฏิเสธหัวใจเขาเป็นโรคอะเราเห็นเมื่อละคนที่อยู่ในสังคมและไม่ยอมรับจธสรรัมเนี่ยอิสลามเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นคนที่หัวใจเป็นโรคละวะลาฮุมอาซาบุนอาลีมที่เราต้องมาย้ำเพราะว่าถ้าหัวใจคุณปฏิเสธแล้วคุณมีอยู่ในฐานะของผู้ที่ต้องถูก ต้องโทษอย่างเจ็บแสบอะอาสาบทรมานอาลีมิมเจ็บปวดเราพร้อมไหมสมมุติเราย้อนหลังกลับไปนี่ตอนนี้อายุมานักสี่ห้าสิบปีกันพวกเราหกสิบย้อนไปสักสามสิบปีที่แล้วคนที่หกสิบตอนนี้ก็สามสิบตอนที่แล้วคนที่ห้าสิบตอนนั้นก็ยี่สิบคนที่สี่สิบก็สิบกว่าปีย้อนไปสักสามสิบปียี่สิบปีที่แล้วดูสิเราอยู่ในฐานนะที่พร้อม จะรับเอาอิสลามหรือเปล่าคุมภิญาปไหมละหมาดไหมถืออันกุรานมาอ่านไหมฟังเรื่องศาสนาไหมใครอายุห้าสิบเมื่อก่อนนี้ย้อนไปสามสิบปีตอนเราอายุยี่สิบยี่สิบตอนอายุยี่สิบถ้าใครอายุหกสิบตอนาอายุสามสิบมีรายการทิทยุไหมภาคพักมุสลิมมีไหมมีไหมมี ใครจํารายการอะไรได้ไหมในตอนนั้นนะมีรายการที่เป็นภาคมุสลิมที่มีเรื่องศาสนามีใครจํารายการอะไรได้ไหมมีหลายรายการผมก็จําไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ที่จําได้เพราะว่าเคยเคยไป <c oughs> เคยไปครั้งหนึ่งตอนที่อาจารย์วิทยาออกรายการวันอาทิตย์ตอนเย็น <c oughs> <c oughs> วันอาทิตย์ตอนเย็นแล้วก็เป็นวันที่ ผมเนี่ยต้องแลกระหว่างสองอย่างคืออยากออกรายการด้วยนะแต่ต้องนั่งรถจากโรงเรียนน่ะไปที่บางกะปิกับตอนเย็นเนี่ยจะได้เล่นฟุตบอลเออต้องแลกกันน่ว่าจะไปหรือไม่ไปเขาก็จะคัดเด็กไปอาจารย์วิยาคัดเด็กไปรายการถามตอบอ่ะอิสลามมีคําตอบของรายการส่องทางธรรมอาจารย์สวัสดิกินอับดุลบารีนาะนมากอาจารย์สวัสดิกินอับดุลบารี จัดรายการสองสางมาจนกระทั่งไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่ารายการสองทางทรมีศาสนาในยุคนั้นเราสนใจไหมในยุคนั้นน่ะเคยติดตามไหมตัว,วลาห้าโมงเย็นตอนอารอาทิตย์เราจะฟังรายการนี้ศาสนาน้อยมากไปก็ไปนั่งในห้องห้อง,ห,องห้องอะไรนะห้องห้องอัดเอามันดึกเสียงอะ่ะที่ถ่ายทอดอะ่ะถ่ายทอดสดด้วยอ่านคําถามสองคำถามเองอาจารย์วิยาอธิบายก็หมดเวลาได้แค่เป็นคนอ่านคําถาม จะบอกว่าเราเนี่ยสนใจศาสนาไหมคุณสมบัติเราอะเอาผ่านไปตอนนั้นย้อนไป20ปี30ปียังถ้ทย้อนไป15ปีล่ะเริ่มไหมหรือย้อนไป10ปีที่แล้วถ้าเรา50ก็ตอน40แล้วกันคือเราอยู่ในฐานะใดเนี่ยอยากให้บทเรียนเหล่าเนี้มันสะท้อนมาหาตัวเราอย่างน้อยนะที่เขาบอกว่าคนที่จะพบกับฮาลาวะตุลอีมาน ความหวานฉ่ำรสชาติแห่งการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้ฉันโชคดีและเกินฉันมีอีมานเราจะต้องไม่มีความรู้สึกย้อนกลับไปแล้วในสภาพที่เราเกเรเราปฏิเสธเราเป็นคนไม่ดีอยากจะกลับไปมีชีวิตแบบนั้นอีกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาต้องดีใจโอ้โหดีนะฉันนะมีโอกาสได้กเกษียณแล้วได้มีโอกาสมา,รมาเรียนรู้ศาสนาจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในสังคมแบบนั้นมีลูกฉันจะไม่อยากให้ส่งลูกกลับไปเรียนแบบเป็นแบบนั้นอีก คือเราน่ยไม่อยากกลับไปตัวเราไม่อยากเพราะเราก็เสียแล้วเขาไม่รับทํางานแล้วแต่เรายังส่งลูกเดินตามหลังเราอีกแสดงว่าเรายังอยากให้บรรยากาศนั้นมีอยู่เราต้องหนีหลุดให้พ้นจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคนที่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ที่เก่งที่สุดในเรื่องของการค้ามีไหมในอดีตมีก็แสดงว่าเขาไม่ได้ห้ามเราเรียนในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้า นะเรียนเศรษฐศาสตร์เขาไม่ได้ห้ามนักปกครองในอดีตที่มีเรื่องศาสนามีไหมมีแสดงว่าเขาไม่ได้ห้ามเราเรียนรัฐศาสตร์เรียนรันก,การปกครองเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามคนที่เป็นการทูตเป็นนักเจรจาในระหว่างคนสองเผ่ากับต่างประเทศสงสารไปมีไหมในอดีตมีและเป็นมุสลิมที่ดีด้วยเขาห้ามไหมที่เราจะเรียนในเรื่องของทูตระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ห้าม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ห้ามในสาขาศาสตร์ใดก็ตามไม่ได้ห้ามเลยแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่มันมาคู่กับชีวิตเราที่อัลลอฮ์ให้มาคือเราจะต้องเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และเราซูลให้ได้เราต้องคัดคนของเราอ่ะที่สติปัญญาดีรับได้ให้เขาเรียนรู้ศาสนาควบคู่กันไปกับสิ่งที่เป็นวิชาชีพของโลกดุนยา ที่เราบอกลาตันซานัซีบักกับมินัด,ดุนยาลาตันซาอย่าลืมนัซีบักนัซีบก็คือส่วนแสดงว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วส่วนของพวกท่านเนะี่ยมุสลิมในดุนยามนุษย์ในโลกนี้อัลลอฮ์กำหนดไว้เขาไม่ได้บอกว่าอ๋อฉันกำหนดให้กาเฟ่แบบนี้มุสลิมแกอย่าเข้าไปยุ่งนะเปล่าลาตันซานัซีบะักกะก้คือเจ้าเจ้าคือมุสลิมคือมนุษย์อย่าลืมสิไม่ใช่เจ้ามุสลิมทำไม่ได้อ๋อกาเฟท่ทำไม่เราทำได้เหมือนกันนะทำได้เหมือนกัน เพราะนั้นย้อนกลับไปเราจะมาดูว่าคุณสมบัติหัวใจของเราเนี่ยป่วยหรือเปล่าถ้าหัวใจของเราป่วยวันนี้เรารักษาหรือยังเราเยียวยารักษาโรคหัวใจที่เป็นที่อิสลามบอกฉันเป็นโรคแล้วมันก็จะเพิ่มโรคอีกไม่ได้โรคนี้ไม่ต้องถูกรักษาต้องฉีดยาต้องป้องกันต้องมีวัคซีนเราเกิดมาเนี่ยเราเราฉีดวัคซีนพ่าลูกไปทุกทุกๆกี่เดือนใช่ไหม ช่วงนี้กี่เดือนกี่ควบต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันนูน่นนี่นั่นหมดเลยแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยน <c oughs> อย่างผมทํางานที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะกําหนดเขาจะบังคับต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าคนทํางานในโรงพยาบาลอย่างเดียวเราก็ควรจะฉีดควรจะฉีดเราบอกไม่ตะวักกันเหรอตะวักกันแต่ว่าโรคพวกนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้มีไข้หวัดอะไรนะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอสายพันธุ์นู่นนี่นั่นเป็นกันนานมาก การป้องกันเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวนี้การรักษาอย่างที่บอกอโรงพยาบาลไหนที่ดีที่สุดนะมันดีกว่าโรงพยาบาลคือต้องไม่เข้าโรงพยาบาลแต่ที่มันดีกว่าการรักษาคือการป้องกันทําไมตอนนี้ก็มียาอายุวัฒนะยาบํารุงอะไรต่างๆกินเสียวิตามินใช่ไหมพอเราตรวจพบว่าเราขาดวิตามินนี่เราก็เสริมวิตามินนี้เข้าไปแล้ววิตามินนี้อย่างแพงเราเราเสริมตอนเสริมเพื่อเพราะเราไม่สามารถหากินได้สมบูรณ์ เราร่างกายเราก็จะอยู่ได้นะอ้าวเปรียบเทียบไปฟังว่าหัวใจที่เป็นโรคตอนนี้เรานึกว่าเราหัวใจเป็นโรคหรือเปล่าถ้ามาอย่างนี้ทุกวันเสาร์ที่มาเรียนแล้วกลับไปบ้านเรามีชีวิตอยู่ข้อเน,นี้ยมันตกไปในอดีตอาจจะเคยเป็นโรคหัวใจประเภทนี้แต่ตอนเนี้ยอธมดุลิลละเราผ่าน <c oughs> ก็ถือเป็นโชคดีไงเป็นสิ่งที่ล็อกกำหนดราบัาน้นปลายชีวิตอเลอจะดูแล้ว อัลอามานบิลควาติมเพราะนั้นโชคดีมากที่อัลลอฮ์บอกอะดิสบุตรเนี่ยเหมือนจะผ่านแล้วนะที่นี่พี่บอกว่าการงานขาพิจารณาในบานปลายชีวิตอันนี้ไงบรนปลายชีวิตเราเดินเข้ามาสู่ศาสนากันทุกคนเลยใช่ไหมตัวย่อฟังได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่รู้จริงป่ะผมพูดเล่นขอโทษด้วยบางทีเราอ่ะคนแก่อายุเยอะฟังหลุดบ้างไม่หลุดบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเข้าใจบ้างพูดเร็วไม่รู้เรื่องบ้างแต่มาใส่ใจอ่ะอยากได้ บางทีมาแหละรู้แล้วตัวยอบอกรู้หมดแล้วแต่มาเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานมันเห็นเป็นตัวอย่างว่ามาอิหมั่มเนี่ยพวกการจัดกิจบรรยายเราก็ต้องมาสนับสนุนกันคือได้ผลบุญหมดอ่ะได้ผลบุญหมดผมไปฟังนักวิชาการท่านหนึ่งเขาตอบคําถามคนที่ถามว่าผมเนี่ยเรียนศาสนาเรียนเรียนสามัญมาไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนอกจากละหมาดนะละหมาดก็ไปทํางานไม่ได้สนใจเรื่องสังคมมากเท่าไหร่เลย นะมีกิจกรรมในสังคมบ้างก็ไปร่วมบ้างแต่สังคมไม่ค่อยรู้จักฉันหรอกแต่ฉันเนี่ยทำงานเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดอย่างนี้จะได้ผลบุญไหมคำตอบไม่ได้น้อยเลยคำตอบเป็นชั่วโมงเลยเราคิดว่าคนนี้เอาแต่ทำงานอย่างเดียวเขาทำงานนะงานอะไรที่เขาทำเขามีโอกาสจะไปอย่างอื่นถ้าเขาจะไปแบบคนอื่นงานเขาจะเสียเสียแล้วเขาจะถูกออกจากงานเนะี่ยครอบครัวจะมีปัญหา เขาต้องรักษาสถานภาพการทำงานรับผิดชอบครอบครัวเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแบบฮารานให้ลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือเรียนกุรานแล้วอยู่กับครอบครัวเขาบอกว่าเบื้องหลังของการสแสวงหาริสกีแบบเนี้ยแล้วดูแลครอบครัวไม่ให้มีปัญหาเนี่ยเป็นซดดกชีวิตของเขาเนะี่ยทำซดดกตลอดชีวิตพอมัสอูลียคือความรับผิดชอบคือครอบครัวมาอันดับหนึ่ง แต่ความสามารถที่จะหยุดแล้วไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยมีไหมก็อยู่ที่เราแต่ละคนน่ะมีความสามารถแค่ไหนนะเขาจึงบอกว่าให้เราเนี่ยช่วยกันดูแลคนที่ไม่มีเวลาจะไปสแสวงหาริสกีคนที่ไม่มีเวลาสแสวงหาริสกีประเภทโตคู่ที่ต้อง คำวอดอยู่กับการเขียนการสอนแล้วไม่มีเวลาจะไปอย่างอื่นเพราะต้องสอนศาสนาอย่างเดียวให้ความรู้ตัเบียฝึกรักษาจิตใจจิตวิญญาณของคนคนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลจากคนที่มีเวลาไปหาฤิสกีเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้ามีมีรายได้เอาเหล่านี้มาจุนเจือให้สังคมเนี่ยมันไปได้ไม่สะดุดนะไม่ใช่โตครูกินหญ้านะ กินหญ้ากิน,ก,นกินแกรบไม่ต้องใช้ตังตัวครูต้องสบินในขณะเดียวกันสังคมคือเมื่อก่อนคิดแบบนี้แต่ตอนนี้ความเข้าใจมันเยอะเราเราสามารถทําให้สังคมเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องแล้วนะเราจ่ายกันได้แล้วแสดงว่าฐานะของเราไม่ได้ตรณีนะเรารู้ว่าสังคมที่เราทําไปเนี่ยมันย้อนกลับมาเราสร้างออกไปมันย้อนกลับมาอ้าลองมาดูกัน เทียลกุรานพูดเนี่ยเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมเป็นคําตอบที่อันกุรานบอกว่าลาหุมอาดาบุนอาลีมหุมตัวนี้ต้องไม่ใช่พวกเราพวกเขาจะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวดยิ่งต้องไม่ใช่เราว่าไอยาดุบิลละทำไมอะบิมาการูยักวีบูในสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธมาเราปฏิเสธแปลว่าเราเราโกหกมาโกหกแปลว่าอะไรอะ อ๋อไม่จริงไงเรื่องไม่จริงแสดงว่าเวลาเขาเอาอิสลาม,มาให้ไม่เอาเนี่ยเราคือเราปฏิเสธการปฏิเสธเรียกว่าโกหกพอเขาเราบอกว่าเอ้ยแกโกหกแสดงว่าเราไม่ยอมรับสิ่งนั้นน่ะกลายเป็นเรื่องโกหกเหมือนกับคนที่บอกว่ามุฮัตปฏิเสธมูมัดโกหกแสดงว่าคําพูดเรียก่โกหกหมดเลยนะเขาบอกว่าสาเหตุที่ทําให้หัวใจของคนเนี่ยป่วยนะได้รับการลงโทษแล้วเจ็บแล้วป่วยเนี่ยแล้วอันกรอ่านเรียกว่าป่วย อราลองไปดูสิเพราะอะไรที่เขาบอกว่าเป็นมุนาฟิกหัวใจป่วยเพราะอะไรหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ขี้ขาดขี้ขาดนะถือว่าขี้ขาดนะไม่กล้าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าแสดงออกในความในใจของตัวเองจากการอะไรนะจากการปฏิเสธจากการปฏิเสธหมายถึงผู้กาเฟสมนาฟิกนะ เขาไม่เอาอิสลามแต่ไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันไม่เอาอิสลามพอเจอพอเจอมุสลิมหรือเจอในบีมูฮัมมัดก็บอกว่าอ๋อฉันเป็นมุสลิมทําไมไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันไม่เอาบอกมาเลยตรงตรงเลยแบบกาเฟสอ่ะตอบโต้ไปเลยว่าฉันไม่เอาฉันปฏิเสธแต่คนพวกนี้ไม่กล้าที่จะเปิดเผยมาไงพอมาเจอมุสลิมเจอมูฮัมมัดบอกว่าอ๋ออิมานมูฮัมมัดเป็นโรซุนแต่พอกลับไปหาพวกตัวเองไปบอกว่าฉันโกหก แต่กล้าจะบอกกับพวกตัวเองว่าไปหลอกมุฮัมมัดมาไปหลอกมุสลิมมาแต่ไม่กล้าจะบอกแบบนี้เราล่ะเป็นมุสลิมกล้าสแสดงออกในความเป็นมุสลิมไหมเราเป็นมุสลิมไปเจอสิ่งที่ผิดเรากล้าจะบอกไปว่ามันผิดเรากล้าจะเปิดเผยไหมในในสิ่งที่มันมันไม่ถูกในวาระนั้นน,นัสองคนที่เป็นมูนาฟิกที่หัวใจป่วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตามในสิ่งที่เป็นบาติล เชื่อในสิ่งที่ผิดนะีการกระทําที่มีการกระทําต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษก็กุฟาตมุชริกินในสมัยนบีนะก็ตามปู่ย่าตายายของเขาในยุคนั้นพอมูฮัมหมัดมาให้ความเชื่อให้ภาคปฏิบัติให้คําสอนก็ยังไม่กล้าตามมูฮัมหมัดแต่ยังตามบรรพบุรุษอยู่ก็เป็นการแสดงออกการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นบาติลไม่มีความสามารถที่จะ แสดงออกซึ่งอีมานของตนเองคนบางคนเป็นเป็นไอเดียทำงานอยู่ในสังคมมีตำแหน่งนะแต่ไม่ปรากฏว่าใครจะรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเลยจนกระทั่งกเกษียณอายุหรือว่าจนกระทั่งไปถึงวาระสุดท้ายเพิ่งทราบว่าฉันคนคนเนี้เป็นมุสลิมไม่มีใครรู้เลย ในวงการก็ไม่รู้นอกวงการก็ไม่รู้และมีบทบาทลูกน้องก็ยังไม่รู้ลูกน้องมุสลิมก็ยังไม่รู้ว่าหัวหน้าตัวเองเป็นมุสลิมลูกน้องตัวเองเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยไม่กลา้าเปิดเผยความเป็นผู้ศรัทธาของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนได้เวลาบอกลูกน้องนี่รู้ว่าลูกน้องเป็นมุสลิมนี่เป็นมุสลิมนะคุณทําไม่ได้ผมเป็นมุสลิมเราต้องไม่โกหกเราต้องซื่อสัตย์ต้องตรงต่อเวลาหลายคนไม่กลา้าจะเปิดเผยเพราะมีความเชื่อว่า ถ้าเปิดเผยแล้วความก้าวหน้าจะไม่มีอันนี้มันคือจุดบอดนะความก้าวหน้าม,มีเพราะเราเชื่อว่าความก้าวหน้าเนี่ยต้องไม่แสดงตนเป็นมุสลิมมิฉะนั้นความก้าวหน้าจะไม่เกิดแต่เราอ่ะพอละมาเสร็จเราอ่านดวอาทุกวันนะทุกเวลาละมาดอั um ลลอฮุมมาลามานีอัลริมาอะตอยตาแต่เราก็อ่านแบบบะเบออ่อานแบบนกแก้วอ่ะเราไม่รู้อ่านไปอย่างนั้นแหละเพราะเขาสอนมาตามตำรา อัลลอฮุมม่าเนี่ยเรากําลังท่องเราไม่ได้กําลังจะวอนขอกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ยารบหรือรบบานาแปลว่าโออัลลอฮ์ลามาเนียไม่มีใครจะมาห้ามฉันได้ฉันจะก้าวหน้าฉันจะได้อะไรไม่มีใครมายับยั้งมาปิดบงังฉันได้ลิมาอะตอยตาในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ลิขิตของอัลลอฮ์การกําหนดของอัลลอฮ์กอดัดที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ที่ขีดไว้ให้เราว่าเราจะได้หรือไม่ได้เนี่ย ไม่มีใครจะไปลบออกมันต้องเกิดขึ้นมันต้องได้แต่เราท่องแล้วเราไม่เข้าใจแต่วลาปฏิบัติจริงไอด้ดอานี่ไม่ได้เข้าใจเลยมันอยู่แต่สัมผัสที่เราอยู่ข้างหน้าตาเห็นหูฟังเราสัมผัสเรารูร้สึกได้เวลาโมติอาลิมามานาตาแต่ถ้าเราไม่ให้เรายังจะเชื่ออีกเหรอว่าคนอื่นจะให้ได้ใช่ไหม ลาโมะลามโม,มติลิมามานาตาว่าลาโมทีลิมามานาตาว่าลาอะไรว่ามาเนลิมาอะตอยตาถ้าพระองค์จะห้ามใครจะให้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมานั่งพิจารณานิดนึงเมียนกุราอญญานอายะหนึ่งที่บอกว่าใครที่ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะใครที่ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แสวงหาปรารถนาทำทุกอย่างทุ่มเทในดุนยานี้ อัลลอฮ์บอกว่าหนวฟีไลฮิมอะมาละฮุมวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนเราจะให้เขาตามที่เขาทุ่มเทโดยที่ไม่บกพรองเลยแม้แต่น้อยอ้าวแล้วมันเป็นยังไงมันค้านกันไหมไอ้ดูอาที่เราบอกอัลลอฮุมมาลามานีอะลิมาตอยต้าเนี่ยเราก็จะไปทิ้งอิสลามเราต้องไม่เราต้องไม่กุมิยาภุมิยาแล้วเป็นผู้นําไม่ได้นะเป็นเมนเจอ,เจอร์เป็นผู้อะไรเป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้จัดก,การไม่ได้แต่อัลลอ์บอกว่าใครก็ตามที่ต้องการ ความสุขชีวิตดุนยานะเราให้สแสดงเท่าไรทุ่มเทเท่าไรเรียนปัญญานี้ทุ่มเทฝึกงานทุกอย่างทําเต็มที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ะจะให้โดยไม่บุพร่องเลยให้เต็มที่เลยได้อย่างที่เราได้เลยอํานาจอยู่ในมือแต่อยายะต่อมา,าบอกว่าอะลไลซัลฮุมฟิลอาคิรออิลลันนารอุบิลละแต่เขาจะไม่ได้อะไรในโลกอาคิรอเลยนอกจากไฟ ไม่ได้ขัดกันนะกับดวงอาที่เรากําลังจะขอเราไม่ได้บอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้แล้วใครจะมาห้ามมีคนห้ามไม่ใช่อัลลอฮ์บอกแล้วคุณอยากได้ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้เมือ่อเราให้แล้วแลกกันระหว่างดุนยาที่คุณทําดุนยานี้งานดุนยาได้ดุนยางานศาสนาอยากได้ดุนยาไหมเราทํางานศาสนาแต่เราต้องการหน้าตาจากดุนยาการยอมรับจากดุนยาแต่เราไม่ต้องการความถูกต้องและพึงพอใจจากอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ก็จะให้เหมือนกันดุนยาได้มนุษย์รับยอมรับทั้งหมดเลยจากมนุษย์ได้ความพึงพอใจจากมนุษย์ทั้งหมดเลยแต่ความถูกต้องความพึงพอใจจากอัลลอฮ์เราไม่ได้อายะกราหมีคําตอบให้ไลซาลฮุมฟิลอาคิเราอิลลันาไม่ได้อะไรเลยไอ้คำว่าอินลานี่แสดงว่าได้เหมือนกันแต่ได้แต่ไฟอย่างเดียวอ๋ออุบิลละไม่มีอย่างอื่นปนเลยมีแต่ไฟนรกอย่างเดียวเอาไหม เพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียนแพทย์อย่างเดียวเราตองมีศาสนาด้วยแล้ววันนี้มันทําให้เราเห็นที่นี่มันเป็นท,ที่เป็นที่หนึ่งที่เราได้สัมผัสเราได้เห็นบ่อยครั้งมากสถานที่นี้จะมีหน่วยแพทย์มาและมีแพทย์มุสลิมมามีเจ้าหน้าที่มุสลิมมามีการเคลื่อนไหวของคนหลายกลุ่มอาชีพที่มาแล้วให้เราเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่มีแต่อาชีพอย่างเดียวแต่มีศาสนามีจิตวิญญาณในความเป็นมุสลิมด้วย พี่น้องที่รั้งอยู่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันยังมีอาชีพและมีความเป็นมุสลิมอยู่ด้วยเราได้เห็นไงแต่บางพื้นที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหนึ่งไม่มีเรียนเลยจะเห็นได้ยังไงสิ่งที่จะได้เห็นกับตาว่าคนที่ทางานศาสนาคนที่ทํางานโดยทั่วไปแล้วมีศาสนาอยู่ได้มีเกียรติไม่ยากจนมันต้องโผล่มาให้เห็นบ้างในสังคมแต่และหมู่บ้านนะ่ะต้องมีเราลองดูสิในหมู่บ้านไปต่างจังหวัดจัดบรรยายปุ๊บ จะมีคนที่มาฟังบรรยายแล้วก็จะมีใครบ้างวันดีคืนดีก็จะมีนายตำรวจมานั่งฟังบรรยายด้วยแล้วก็มาบริจาคด้วยมายืนละหมาดกับเราด้วยวันดีคืนดีก็มีพยาบาลมามีหมอมามีสายอาชีพมีวิศวะมาเพื่อนผมเรียนมาด้วยกันตอนนี้เป็นเป็นวิศวะที่สามารถเซ็นอนุมัติไฟเขื่อนมีไม่กี่คนที่ใน,ในประเทศไทยเป็นมุสลิมเรียนด้วยกันมา เห็นไหมคือคือเราสามารถเห็นคนที่มาอยู่จุดเนี้ยแล้วการศึกษาในระดับหนึ่งเนี่ยทำให้เขาสามารถแยกแยะหรือยอมรับอะไรบางอย่างได้ว่าศาสนาจะมาจากไหนเนี่ยมันมีความรู้สึกเพียงพอว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะต้องตามใครอีกไหมความคิดจะต้องตามใครไหมตามแบบมีเหตุผลไหมมันทําให้คนเนี่ยสมองโตโดยปริยายอิสลามลําบากไหมไอ้ที่ทำเนี่ยงมงายไหมเนี่ยเขาจะมีความรู้บ้าง แล้วมันก็จะง่ายต่อการสื่อสารนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุนาฟิกหัวใจป่วยเพราะว่าขี้ขาดไม่กล้าไม่กล้าเปิดเผยตัวเองว่าเ,เป็นเป็นมุสลิมอะไรเป็นเป็นคนเกลียดอิสลามอ่ะมุนาฟิกถ้าบอกว่าอ๋อฉันเกลียดอิสลามเนี่ยสดงว่าคุณนะ่ยไม่ใช่มุนาฟิกหรอกแต่คุณเป็นกาเฟสโดยตรงนะคนที่ตามความผิดไม่ยอมไม่ยอมตามสัจธรรมเนี่ยเป็นลักษณะของหัวใจป่วยเราป่วยไม่เราจะตามสิ่งใดเราต้องการหลักฐานไหม มันยอมรับได้ไหมเรื่องศาสนาถ้าแม่ถ้า,แม,ถาแม่บอกว่าลูกไปซื้อไก่ร้านนี้นะอย่าไปซื้อร้านนี้เราเชื่อแม่ได้มันจะไม่อร่อยหรือจะอร่อยหรือก,ก็ตามเชื่อแม่ได้แม่บอกไปที่ห้างนี้นะอย่าไปตรงนู้นได้เชื่อแม่ได้แต่เรื่องศาสนาแม่จะบอกว่าลูกต้องละหมาดแบบนี้ลูกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันอิสลามเนี่ยบอกเอาไว้ในกุรอานและ้ะที่แบบนี้ระหว่างแม่กับอิสลามเราเอาไหน นะคือเราต้องช่างอ่ะแม่ฉันน่ะไม่ได้เกลียดแม่ไม่ได้ไม่ได้แต่แม่เองก็ต้องตามเหมือนที่อัลลอฮ์กำลังบอกอันกุรานกําลังบอกฮะดิษกาลังบอกเราก็เราก็เชื่อพ่อแม่ไม่ได้ใช่ไหมในในฮะดิษก็บอกแล้วว่าลาตอ้ออย่าได้ปฏิบัติตามลาตอ้อฟีมะซินคริกในขณะที่ไปขัดต่อผู้สร้างแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องอยู่เหนืออื่นใดเพราะนั้นพ่อแม่บางคนอาจจะโกรธลูก ตัดขาดลูกเพราะทําให้พ่อเสียหน้าอย่างเงี้ยหรือมันแบบไม่เกรงใจเลยอยู่กันมาอย่างนี้เป็นพันธุรุษสร้างมัสยิดนู่นนี่นั่นมาลูกกลับมาเนี่ยมาฉีกหน้าพ่อแม่เลยมาฉีกหน้าบรรพบุรุษเลยได้ไหมแต่บางคนเขาก็ไม่กล้าฉีกหน้าเขาก็ตามบรรพบุรุษไปไอ้ที่เรียนมาหลายปีก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เราต้องมีเวลาที่จะชี้แจงนะเราไม่ต้องการแตกแยกเราไม่ต้องการทําให้ใครเสียหน้าหรืออาย เรารักทุกคนแต่อิสลามต้องมาก่อนนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งในต่อมาก็บอกว่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับคนที่มีอีมานไม่กล้าประกาศจุดยืนจริงๆว่าคุณเนี่ยคือใครเดี๋ยวนี้เราไม่กล้าบอกนะจริงๆแล้วคำว่ามุสลิมเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะมุสลิมต้องมีอีมานเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วทีนี่ มันมีคําที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หัวใจของเราอาจจะติดโรคได้เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมแค่เพียงมันมากับอากาศมันมากับน้ํามันมากับอาหารเราก็เป็นโรคเป็นเป็นไข้หวัดได้อ้าวทาไมเป็นไข้หวัดนี่แหละอาจจะติดได้เชื้อเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในเรื่องศาสนาได้เช่นเรามีชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่มเนี่ยมันทำให้เราเป็นภูมิแพ้เราทุกคนรักกลุ่มซึ่งกลุ่มของเราที่เรารักเราไม่ได้รักเพราะว่าเกลียดคนอื่นแต่เราอยากก้าวหน้าเราอยากเจริญเราอยากเพราะเราสร้างเองเราก็อยากมีผลงานแต่ใน,นขณะเดีวยวกันชัตอนมันเริ่มทํางานละเอียดขึ้นมันก็เลยบอกว่าแล้วก,กลุ่มอื่นเขาก็ทํำศาสนาเหมือนกันแต่เราต้องดีกว่าคนต้องยอมรับเรามากกว่ามันก็เลยกลายเป็นการแข่งขันในสิ่งที่ผิด แต่เราจะดีใจโอเคเขาก็ทำก็ทำดีลแล้วเราจะด้วยแบ่งเบากันคือมันเป็นเส้นผมบางๆอะ่ะถ้าเราคิดผิดมันก็หายนะได้ทันทีคนก็เอาบอกว่านี่ไงกุรอ่านใหญ่กว่าเป็นพวกอหลลุลกุรานบางคนบอกอะลลุลฮะดิษอะลลุสุนนะอ่าเป็นพวกอัลออลุลสุนนะ,ะเป็นพวกอนนะลลุลฮะดีษมีคำอื่นมาอีกเยอะเลยมีซอฮาบามีอะไรต่อนี้อะไรมาแล้วเสร็จแล้วคำเหล่านี้ มันก็จะถูกตีกรอบไปในทางไปในทางหนึ่งถ้าคุณไม่ตามซอฮาบะเขาจะไม่เรียกคุณว่าเป็นซาลฟหรือซาลาฟีแล้วคนที่ตามตามหมดไหมเออตามหมดไหมซอฮาบะท,ทุกคนซอาบาตหมดเลยซอฮาบะท,ทุกคนเนี่ยซิกุลล้อหมดเลยซอาบัตเกือบเรือนแสนทั้งหมด ในยามม่อคืนยืนละหมาตหัดยุตหมดเลยซอบ้าทุกคนทุ่มเทเสียสละทั้งนั้นเลยรับผิดชอบ,อบครอบครัวมหมดเลย <c oughs> ตกลงเรานี่จะเหลือใครที่เป็นซาลาฟี่ไหมถ้าในหนึ่งเราหายไปหนึ่งเราเป็นอะไรยังเป็นอยู่ไหมเออเหมือนคําว่ามุสลิมอ่ะเหมือนคําว่ามุสลิมอ่ะเขาบอกว่ามุสลิมต้องไม่ทําแบบนั้นแบบนี้แต่ปรากฏว่าเราทําเรากลายเป็นกาเฟสเลยไหมลายุมินูอาฮาดุกุม เขาบอกคุณจะไม่เป็นมุมินลายุมินอฮัดุกุมฮัตตาอยู่ฮิบบบลิอคัคีมาอยู่ฮิบบุลีนับซีคือคุณจะเป็นมุมินไม่ได้จนกว่าคุณจะรักพี่น้องของเขาเหมือนรักตัวเองมีสักคนหนึ่งไหมรวมถึงผมด้วยอิหมัมว่าไงเออเรามีไหมล่ะเอาจริงๆเลยเรารักตัวเราเหมือนรักพี่น้องรักพี่น้องเหมือนรักเรามีไหมใจอ่ะได้ขนาดนั้นไหมมาตรฐานศาสนาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแต่ตัวเราถึงไหม ศาสนาพยายามจะดึงขึ้นดึงขึ้นไปหมายความว่าอีมานของคุณไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมุมินยังเป็นมุมินอยู่แต่มุมินของคุณน่ะไม่สมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีหรือเปม่านไม่สมบูรณ์เป็นมุมินไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นได้ด้วยเป็นได้ดิที่เขาบอกว่าลายยัสนิซานีฮีนายัสนีวะหัวมุมิน <c oughs> เขาบอกว่าคนที่ทำจีนาน่ะตอนทำจีนาไม่ใช่มุหมิน ลายริกสารืกหินลายศิกวัวมุมินคนที่ลักขโมยอ่ะตอนลักขโมยไม่ใช่มุมินแสดงว่าลักขโมยเป็นกาเฟสเหรอซินาเป็นกาเฟสเหรอเป็นไหมคําว่าะอะไรนั้นไล่สมุมนแปลว่าไม่ใช่มุมินที่สมบูรณ์เพราะ إ ي มานคุณอ่อนไง إ ي มานเรามีขึ้นแล้วก็มีลงเวลามีอิบะาดาัง إ มานขึ้นเวลาเวลามีมะซียาอิมานลดอิมานลดยังเป็นมุมินแต่อิมานมันลด เราไม่ได้ออกจากอิมานเราไม่ตักฟรีเราไม่ได้หุกลมใครเป็นกาเฟตด้วยกับพฤติกรรมที่เป็นฮารามใช่ไหมฮารามคือฮารามไงแต่กุฟคือริดด้ในคือการปฏิเสธในเรื่องของศาสนาเรื่องอากิดะใช่ไหมเพราะนั้นยังเป็นพี่น้องเราอยู่เป็นมุสลิมแต่ไม่สมบูรณ์ฐานะแตกต่างกันนะ,อ,ะอันที่หนึ่งนี่เรายังไม่ได้เข้าไปตัปซิดเยอะนะเดี๋ยวพอไปตัปซิดแล้วเราจะได้ง่ายไง การที่จะรู้ว่าทำไมต้องมีซุร้อมุนาฟิกูลหัวใจสำคัญสุดนะเรื่องหัวใจประการที่สองความเข่าแล้วก็การเขาเรียกอะไรอ่ะที่เราคุยกันไปอ่ะเฉยไฉความเข่าแล้วก็การเฉยไฉหรือการเบี่ยงเบนผมก็ยกให้คุรอ่านไปแล้วหลายหลายครั้งว่ามันแล้วที่ฟีกลุ่มบิมจะอยู่ฝ่ายติดต่อูันมาต่ชาบะ คนที่มีหัวใจชอบเฉชอบตะแบงชอบออกข้างอะฟายัตตะเบียวนามาตะชาบะฮามินหูอิบติโาะอตตะวิลวับอิบติโาะอตตะอตะวิลวับติโาะอิบติโาะตัชบีวับติโาะตะวิลีคือต้องการที่จะให้มันคุมเครือต้องการที่จะตีความเดี๋ยวนี้เราเราจะโต้เราจะเจะถียงเราจะเอาออกมาแสดงเนี่ยเพื่อจะ ออกไปนิดนิดนิดนึงเราไม่เอาในเส้นทางที่มันตรงแล้วไม่มีความขัดแยง้งเราไม่เอา <c oughs> เราจะเอาอะไรที่มันมันแตกต่างที่เราเห็นเห็นอยู่พูดแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจวันที่สิบเดือนมูฮัตรอมสิบมูฮัตรอมอะ่ะนบีอพยพมาจากมะกามาเมดินาน,นาบีทําอะไรว,วันที่สิบมูฮัตรอมตอนอพยพมาเนี่ยมาในช่วงของเดือนเดือนอะไรน,นะระเบีย เดือนระเบียะเบียเอาวันละกว่าจะไปถึงเดือนม,มูฮัตรอมอ่ะก็ผ่านไปตั้งกี่เดือนละพอถึงมูฮัรอมปุ๊บวันที่เก้าวันที่สิบนบีเห็นไอ้บวชอะไรกันเนี่ยนบีบอกงั้นเราเราเราบวชด,ด้วยนะประวัติศาสตร์บวชบวชด,ด้วยเอาย่อยๆนะเพราะนบีบวชซาราบับบอกนบีเป็นวันที่พวกเนี้เขาบวชกันพวกยะฮูดยะฮูดเนี่ยบวชงั้นเดี๋ยวปีหน้าถ้ามีชีวิตอยู่เราบวชวันที่เก้าด้วยเป็นเก้ากับสิบ้าแสดงว่า มีร่องรอยประวัติศาสตร์ว่านาบีบวชเพราะนบีนบีมูซาได้รับการช่วยเหลือให้พ,พ้นไปจากพวกพวกพวกอะไรพวกฟาโรพวกพวกนิสรอินเน่ <c oughs> มีประวัติศาสตร์ว่านาบีนัวประวัติศาสตร์เรือนบีนัวแต่ไม่ถูกยอมรับอะไรที่มันไม่ถูกยอมรับเนี่ยเขาก็จะไปเอาไปมาเป็นประเด็นแล้วมาเป็นเรื่องใหญ่ว่าเนี่ยจะต้องมีการกวนไอ้ซูกอ เพราะว่าในเรือนบีโน,น่นไปจมน้ําแล้วก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็เนี่ยมีอาหารแค่นี้ก็เอามามามาเรือไปจอดที่ภูเขายูดีโอ้โ oh, ห oh, มี X ยากร่างดีเลยแต่ตอนกวนนะ่ะไม่มีปรติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงแต่เราเอาตรงนั้นมาเอามากวนจนกระทั่งมันเป็นเรื่องใหญ่คนรู้จักต้องทําทําแล้วลืมบวชเลยวันที่เคยสั่งให้บวชสองวันกลายเป็นวันกินอย่างอะไรอะเฉลิมฉลองอย่างชื่นมื่นไปเลยหายไปโดยปริยายเลย แล้วเรียกความชอบธรรมจากมาตาชาบาฮามินูอิบติโกอัลฟิตนะเขาต้องการฟิตนะวะปฏิโกอัตตะวีเลยแล้วต้องการการตีความฟิตนะเกิดขึ้นจากการไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเพราะ,ะนั้นศาส,สนาเนี่ยสวยงามที่ชัดเจนนะเราไม่โง่เราไม่เขาเราไม่ช่เ,เป็นคนที่ตะแบงแล้วจะไปเอาสิ่งอื่นมาวอิราตีและละหุมอาเมนูกามาอามมนนัสพวกบุนาฟิกเวลามีคนบอกว่าอีมานแบบนี้สิ อ ي มานเหมือนที่ผู้ศรัทธาที่มุ้มิลเขาเป็นกันสิเรียนรู้สิอย่างที่มุฮัมมัดเป็นสิกอลูพวกมุนาฟิกก็จะบอกว่าอนุมินุกรมาอามานสุฟะจะให้เราอิมานแบบคนงโง่พวกนี้เหรอเขาบอกคนเรียนศาสนาเนี่ยคือคนงโง่มุนาฟิกบอกว่าคนที่เรียนศาสนาเนี่ยโง่ก็หลายคนบอกไงเรียนศาสนามาทําการค้าแบบนี้ก็จะรวยได้ยังไงอะ ต้องโกลงมัางต้องพลิกแพงบ้างใช่ไหมต้องต้องอะไรต้องต้องชลาดะ่ะก็กลายเป็นคนในุทธศาสนาที่มีความซื่อสัตย์กลัวบาปนะกลัวอัลลอฮ์รักรอซูลเนี่ยกลายเป็นสฟฟาฮะกอลูอนุมินุกะมาอามันสุฟฮะเจ้าจะให้ฉันไปอีมานไปเรียนรู้ศรัทธา,าจากคนงงงูงพวกนั้นเหรอแสดงว่าคนที่เป็นกุฟานมุชิิกีนอดีตมีตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่เป็นอาวุโส จะให้ประธาทต่อโมมัดที่เป็นเด็กกำพร้าที่เพิ่งมาสอนคนเนี่ยเหรอเราอ่ะจะเรียนรู้ศาสนาเราจะเลือกไหมเลือกคนไหมบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งก็ได้ตาบอดมาสอนหนังสือเราเราจะเชื่อไหมหรือคนที่จะสอนหนังสือเราอ่ะต้องต้องมีความร่ํารวยเป็นเศรษฐีขี่รถเบนซ์มีด้วยมีขี่รถเบนซ์มีจานโรซิกินแกขี่รถเบนซ์ไม่ได้คือถ้าถ้าผมจะได้ไปซื้อเบนซ์มั่งอ่ะไมจะจะยืมยืมเพื่อนมา จะได้ยืมเพื่อนมาแล้วให้พี่น้องจะได้ยอมรับไม่ในหลักการศาสนาเนี่ยอันกุอานบอกแบบนี้แล้วมันเป็นกุญแจชีวิตที่เราคือพูดง่ายว่าถ้าเราทุกคนรู้ศาสนานะเขาจะรู้เลยว่าอ๋อในจุดยืนของเขาเขาได้มาจากอายน่นี้เขายอมรับเขาเชื่อเดี๋ยวนี้เห็นไหมครูศาสนาจะเป็นใครก็ได้เขาเชื่อครูศาสนาเขาให้ลูกของเขาในเรียนกับครูสอนศาสนาเชื่อโต๊อิหม่อนนะ ระวังให้ดีนะระวังโดนหลอกนะอัลาอินนาหุมฮุมุสซุฟะฮาดีนะนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้หาใช่ฉชนนั้นไม่ไอ้ที่โง,ง่จริงๆไอ้ที่เขาจริงๆนะ่ะไอ้คนพูดน่นแหละนี่แสดงว่าปัจจุบันมีการกล่าวอ้างว่าคนอื่นน่ยต้องตำต้อยเพื่อยกตัวเองแต่สกียตัวเองเนี่ยมัใช่คุณสมบัติของผู้ศรัทธานะเราเนี่ยเป็นมุมินเราบอกไม่ได้ว่าฉันดีกว่าคุณ มันไม่ใช่เพียงแค่ประโยคนี้นะว่าอันาคอยรุ่นมิงกะ,ะภาษาอักเขาบอกว่าอันาคอยรุ่นมิงกะไม่ใช่ประโยคนี้นะแต่ในยะของความหมายเนี่ยเราพูดเพื่อให้รู้ว่าพี่น้องไอ้คนเนี่ยฉันดีกว่าเขานะหรือไอ้คนคนนี้มันจะไม่ดีกว่าฉันได้ยังไงพี่น้องรู้แต่มันคือประโยคเดียวกันนี่แหละแบบเนี้ยในอากิดาของเราเนี่ยพูดไม่ได้เราได้ยินไหมบ้างไหมล่ะในสังคมอะ มีไหมในสังคมที่พูดแบบเนี้ย <c oughs> คนที่ทําความผิดเนี่ยมายอมรับต่อท่านนาบีทําความผิดทําซีนาเนี่ยเดินมาหาสารภาพกับท่านนาบีว่าทาซีนาทําความผิดเนี่ยเตาบัดตัวหันมาแล้วก็ห้ามคนอื่นว่าอย่าเอาแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้บอกตัวเองเป็นคนดีแต่หาทางที่จะให้ตัวเองปราศจากความผิดเราเคยห่วงตัวเองไหมในวันเกียร์มะว่าเราอาจจะต้องรอดพ้น ต้องได้รางวัลจากอัลลอฮ์ต้องไม่ถูกลงโทษเราไม่เคยคิดแต่เราคิดว่ามีกี่คนเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยต้องรู้ว่าฉันนบริสุทธิ์ฉันเลิกแล้วฉันเป็นคนดีเราคิดแค่นี้ให้แค่นี้ยอมรับแล้วอัลลอฮ์จะยอมรับกับเราได้ไหมจะมีข้ออ้างใดประโยคใดที่เราจะบอกว่าเมื่อมนุษย์บอกว่าดีอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าดีด้วยดีแบบไหนอะ่ะดีแบบนิยามที่ฮะดิษนบีพูดเนี่ยมันได้ไม่กี่เปอร์เซนต์ ยะจะก็เล่าขึ้นมาครับอัลลอฮฺมุฟักกิดิบัตผมก็เคยมีโอกาสเหมือนกันตอนเล็กๆแบบเนี้ยเคยได้มีโอกาสบริการผู้ใหญ่เหมือนกันคนที่บริการแบบนี้มีความดีแบบนี้เนี่ยฮะดิษนบีแขวนคอไปแล้วที่เขาบอกว่าอะไรนะอิดะอัลลอฮ์อะไรนะอะไรนี่ใครจำฮะดิษได้บ้างไหมอิดะอัลลอฮ์ บีฮีคอยรอนอยู่ฟักเกฟิดดินใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะให้ใครได้ดีคนนั้นจะเข้าใจศาสนาความเข้าใจในศาสนาเนี่ยคือการอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มีแต่ไอคิวอ่ะมีอีคิวที่รู้จักว่าตัวเองจะอยู่ยังไงเอาอิสลามมาจัดการตัวเองอาจารย์ไม่อยู่ดินแล้วบีฮีคอยรอนไม่อยู่ดินแล้วบีฮีคอยรอนอยู่ฟักฮกบิดินอามาชาล ไม่อยู่ดีดินลาฮูบีใครร้อนอยู่ฟักกิฮฟิดินใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาได้ดีเขาจะเข้าใจศาสนาทําไมพี่น้องมานั่งเรียนวันนี้เข้าใจอะไรว่าตัวจะต้องมานั่งเรียนทําไมเราจะต้องถามทําไมเราจะต้องพูดแสดงว่าอัลลอฮ์ปรารถนาให้ดีเกิดขึ้นกับเราเราเข้าใจเราไม่กล้าโกหกเรากลัวทั้งหมดนี่แหละมันคือความดีที่อัลลอฮ์ให้ แล้วมันก็ตรงทางเส้นทางที่เราจะต้องยึดต,ต่อไปอ้าวเราก็บอกแล้วคนที่เป็นซาฟาคือคนที่กําลังกล่าวหามุสลิมกล่าวหาโตคูเรียนเฉพาะอันกุรานอย่างเดียวอย่างเงี้ยอ่านกุรานอย่างเดียวนะ่เป็นกุรานอย่างเดียวบางทีอ่านเพราะแต่คนอ่านกุรานสอนอนั้นคุรานอาจจะไม่ได้รู้ความหมายทั้งหมดแต่รู้ว่าอ่านกุรานเป็นกาลาม,มุลลอแล้วไม่ไปกระทําความชั่วไปดูเด็กครูสอนอนั้นคุรานในะที่เสียงดีๆแปลนกุรานไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่คนเหล่านั้นน่ย ไม่มีโอกาสไปกระทำความชั่วหรอกเพราะเขาอยู่กับนูตยอยู่กับรัศมีอยู่กับกาลามุลละอยู่กับอัลกุรอานแต่เราบอกว่าเราแปลกุรอานได้แต่เราไม่ได้สอนกุรอานแบบแบบคนที่อ่านกุรอานเยอะเรามีเวลาไปไหนต่อไหนมีเวลาทำความผิดอันนี้เราอย่าหลงนะว่าเราเป็นคนดีกว่าเขาเขาไม่ดีกว่าเราพี่น้องลองดูว่าสังคมจะสวยหรูขนาดไหนเมื่อเราทุกคนให้เกียรติกัน เพื่อนทุกคนให้เกียรติกันพี่น้องทุกคนให้เกียรติกันแล้วไม่มีใครคิดว่าฉันดีกว่าเขาถึงเวลาแล้วเราบอกว่าอ๋อไอ้นี่มันดีกว่าฉันอีกเนี่ยไอ้น้องมันดีกว่าฉันอีกนะถึงเวลาแล้วเราก็คอยจะช่วยเขาคอยจะถามเขาเพราะคนอื่นจะดีกว่าเราตลอดเราจะเป็นน้ําเป็นแก้วที่อะไรนะที่ไม่น้ําไม่เต็มเราจะพยายามเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เกียรติตลอดเวลาแต่ถ้าคาใดคาใดที่ มีคำด่าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้นึกไว้เลยว่าเรากำลังอิจฉาเขาหรือเปล่าเรากำลังเกลียดเขาเพราะอะไรหรือเปล่าหรือเราไม่สบอารมณ์ที่ทำไมเราอยากได้จากเขาแล้วเขาไม่ให้เราหรือเปล่าแล้วเราไปเสียเปรียบตรงไหนไหมนี่แหละหัวใจของเราเป็นโรคอย่าให้โรคเหล่านี้มันไประบาดกับพี่กับน้องมันอันตารายเราจะไม่มีญาตินะ อัลาอินนาฮุมุมุสซุฟะฮ์อัลลอฮ์บอกไว้วาลากิลลายละมูนเดี๋ยวสำนวนเนี้ยนะจะมีในสุรเี่ยอันมุนาฟิกูนเนี่ยแต่พวกมูนาฟิกูนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รู้หรอก <c oughs> ที่เราบอกเนี่ยเขาไม่รู้แสดงว่าในสายตาของพวกเขาถ้าเรามองน่าสงสารไหมพี่น้องเห็นไหมคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรเลยนะไม่ละหมาดเลยแล้วก็ยังมีความผิดอยู่ยังไปเจอมุสลิมสมมติอะ คุมพิยาบแล้วก็อะไรนะซื้อลอตเตอรี่โอ้โหน้าสงสารไหมอืมนะไม่ละหมาดเลยเป็นมุสลิมไม่ละหมาดน่าสงสารเพราะไม่ไม่ละหมาดไปถามได้ละหมาดไหมพี่น้องดูนะไม่ละหมาดไม่ละหมาดที่ที่อะไรนะที่ทํางานไม่ละหมาดที่บ้านนะไม่ละหมาดเลยชีวิตไม่ละหมาดเลยเป็นมุสลิม น่าสงสารแค่ไหนใครคือคนที่รับผิดชอบบางคนนะที่ผมที่ผมเห็นนะพ่อเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมเลยแหละมาจากมาจากการงานมั่นคงที่เป็นคนของของบ้านเมืองเลยของประเทศเลยเวลามีลูกเนี่ยก็ส่งลูกเรียนลูกก็มีหน้ามีตามีการงานในสังคมดีพอเวลาเราเห็นานะเป็นมุสลิมเนี่ยเราเอาอิสลามไปให้หัวใจที่จะน้อมรับอิสลามเนี่ย มันไม่เปิดเป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมะนะให้แต่งตัวก็ไม่ยอมรับให้ละหมาดคือไม่ได้สะทกสะทานว่าจะขอเวลาอีกกี่วันจะผัดวันประกันพุ่งก็ไม่พูดแล้วก็ไม่มีชีวิตกลับไปบ้านก็ไม่ได้คิดจะละหมาดและสังคมจะออกไปเยี่ยมญาติญาติพี่น้องเป็นแบบนี้หมดแล้วไอ้จะตัวเองจะไปก็ไปไม่ได้ใส่เสื้อแขนสั้นนุ่งกระโปรงสั้นๆ จะไปแหนก็ไไปได้ก็ต้องอยู่คนเดียวและสังคมก็จะหายไปความขี้ขลาดแบบนี้มันก็ต้องการคนที่เข้าไปแก้ไขคนที่จะแก้ไขของเรามีไหมซอฮาบียาตโอ้โหมีทีมงานมุสลิม้ที่แข็งแกรง่งเสียสละมีเวลาว่างมีไหมไม่มีหาย,ยากปัญหามันเกิดขึ้นในสังคมตอนเนี้ยเราอ่ะเราคิดออกมาตรงเนี้ยเราก็ว่าเราเจ๋วแล้วแหละนะแต่มาคิดดูที ยังเราก็คิดว่าเราก็ยังไม่เราเราก็ได้แค่นี้แล้วนะดีนะที่เรียนที่สุนันมีมีการเรียนการสอนถ้าไม่มีฉันก็คงแย่มันก็ยังดีกว่าแค่เนี้ยมันจะเพียงพอที่จะให้พลังมันเกิดการเคลื่อนไหวไปหาพี่ร้องที่นู่นช่วยกันเปลี่ยนแปลงนีไหมนี่เดี๋ยวนี้มันมีมีทีมงานเราเข้าไป,ไป,ไ,ปไปในเรือนจํายังพอยังพอทําได้หาทีมงานอีกสักทีมหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปในเรือนจาอะ ทีมงานที่พอมีเวลาที่จะหาว่าสังคมตรงไหนเขาต้องการการแก้ไขเราแทรกตัวเข้าไปประเด็นี้พูดประโยคนี้ยากมากเลยแทรกตัวเข้าไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโหจะทําให้ประเทศนี้เป็นมุสลิมนะคือแทรกตัวเข้าไปหมายความว่าจะเปลี่ยนคนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีอ่ะแล้วคนพวกนี้เขาต้องทำมาหากินเขาก็ต้องมีลูกมีภรรยามีสามีเราจะมีองค์กรไหมผมก็ย้อนกลับมาพูดอีก อยากให้มันเกิดขึ้นให้ได้เลยถ้ามุสลิมในประเทศไทยทุกคนขอดูอาแบบนี้เหมือนกันหมดเลยผมว่าเกิดได้แน่นอนชินน้องว่าไหมขอกออนุญ,ญาตเติมพลังผมเคยพูดไปหล,หลายๆที่แล้วทุกคนยอมรับหมดเลยแต่ไม่ได้ทำแล้วก็คิดบอกทำไม่ได้ผมบอกทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมทำให้ ผมบอกว่ามุสลิมในประเทศไทยใครมีสถิติไม่ว่ามีกี่คนมุสลิมในประเทศไทยผมให้อย่างต่ําเลยนะไม่ต่ํากว่าหกล้านไม่ต่ํากว่าหกล้านเราร่างเป็นเป็นอะไรนะพระราชบัญญัติอิสลามเลยกฎหมายอะไรข้อปฏิบัติของมุสลิมในประเทศไทยเลยนะให้สํานักตุลาราชมนตรีเนี่ยรับรองนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัว ไม่ขัดต่อหลักศาสนาแล้วก็ทําได้ด้วยเรากําหนดไว้แล้ลว่าคนที่เกิดมาแล้วเป็นมุสลิมทุกคนจําต้องบริจาคทรัพ์หนึ่งบาทต่อหนึ่งเดือนคือเดือนละหนึ่งบาทปีนึ่งเนี่ยคุณจะต้องบริจาค12บาทคนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องบริจาค12บาทคิดอย่างต่ำเลยการบริจาคเนี่ยเป็นกุศล,ลทานให้กับตัวเอง มุสลิมเป็นหลักการศาสนาเหมือนเัลละหมาดซิกรุลละซักฟิรุลละการบริจาคหนึ่งบาททำเธอมันเป็นผลบุญได้ที่อั์ละเท่าไหร่นะเจ็700บาทหบาทของเราได้ที่อัละเจ็ดร้อยบาทมหาศาลเอาไปเลยบริจาคหนึ่งบาทมีมุสลิมเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราบอกหล้านคนหล้านคนหนึ่งเดือนเราจะได้เงินเข้ากองคลังของมุสลิมนะในส่วนกลางเดือนละเท่าไหร่ครับ 6ล้านบาทปีหนึ่งมีกี่เดือนครับ12บ12เรามีกี่7 2ล้านต่อเดือนพอเด็กเกิดมาปั๊บหนึ่งขวบเข้าโรงเรียนกี่ขวบห้า<ว>ขวบเข้าเรียนอา้า<ว>เกฑนอนุบาลนะ่ะหหรือ7จดขวบเอาเราให้เจแล้วกันกว่าเขาจะเข้าโรงเรียนนะอ่ะอิว่าเจปีจากเมื่อกี้เจสบสอล้านคูณเจดได้ได้เท่าไหร่ คุนหน่อยคหน่อยเท่าไหร่นะครับถึง50ล้านไหมเจ็ดปีเรามี50ล้านเราบริจาคได้แค่เงินพื้นฐานเนี่ยเรามีเป็น50ล้านแล้วอยากจะทำอะไรไหมพี่น้องบอกไม่มีหรอกคนจนผมบอกว่าคนจนที่สุดในสมัยนบียังมีอินทรลมบริจาค เราบ้านเราที่ต้องจ่ายสากาัดฟิโตโรสเดี๋ยวก็มีคนมาให้เราก็เอานี่แหละไปบริจาคแล้วหนึ่งบาทไม่กระทบไม่กระทบแล้วถ้าโครงการเนี้ยดีประสบความสําเร็จนะแล้วทํายากไหมไม่ยากสั่งการลงมาเลยหมูแก็มไหนมีมีสบัสบุรุษกี่คนไหนมีสบัสบุรุษกี่คนจดไว้เลยถึงเวลาเก็บเงินแล้วส่งเข้าส่วนกลาง สมมุติว่าปีหนึ่งได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เราบอกอะ่ะสิบสองหกเจ็ดสิบองเจ็ดสิบล้าน10ปีเราได้700รกว่าล้านจะเอาไปทําอะไรอะ่ะเรามีชีวิตอยู่กันกี่ปีแล้วสิปีทุก10ปีเป็น20ปีเป็นเงินพันล้านจะบริหารอะไรใน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 บ้านเราองค์กรเราเนี่ยจะตายลงไปบุคลากรก็จะขึ้นมาเราตั้งมาตรฐาในในการที่จะดูแลบริหารจัดการได้ทั้งหมด แม้กระทั่งช่วยเหลือภาวะน้ําท่วมไฟไหมเราทําได้หมดยังไม่เกี่ยวกับอากาศนะไม่เกี่ยวกับซอ .Doc นะแค่เป็นเงินประกันประกันในความเป็นมุสลิมที่เราต้องร่วมกันสร้างประกันฐานะทางสังคมเนี่ยมันมีเงินแล้วแต่ความไม่เป็นปึกแผ่นของเรามันทําไม่ได้หรือการที่เราไม่อยากทําหรือเวลาที่เราจะกําหนดให้ทําแล้วคนนี้ก็จะคิดว่ามีอํานาจพอเงินเยอะแล้วตัวเองก็จะต้องได้ ใช่ไหมเรามีความละโมบไงต้องสัตยาบันต้องสาบานจะทำงานใหญ่ต้องสาบานถ้าโกงนะถ้าโกงเนี่ยต้องให้หายนะแบบนั้นแบบนี้กี่ชั่วโคตรไปเลยทายาทก็มีอัตราเงินเดือนมันเหนื่อยขนาดไหนเก็บตังค์เดือนละบาทกับสบรุษมัไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยพี่น้องคิดว่าทําได้ไหมล่ะ <c oughs> คืออยากให้พี่น้องเห็นว่า คิดวันนี้แล้วผมตายไปร้อยปีถ้าไม่ถูกกระทําก็อยู่นี่แหละเราอยากจะสร้างนักวิทยาศาสตร์กี่คนอีกสิปีข้างหน้าเราเราออมเงินตอนนี้ดีไหมสร้างนักการศาสนาสร้างอาณาจักรผมพูดนะไม่เกรงใจเลยสร้างอาณาจักรอาณาจักรอะไรเดี๋ยวพี่น้องฟังต่อแล้วกันนะผมขอใช้เวลาตรงนี้หน่อยอาจารย์โรจิกีเล่าให้ผมฟังทาง ทางอะไรนะ,ะกรมหรืออะไรที่เขาดูแลเรื่องของอสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์เ่ะเขาบอกว่ามันมีเด็กที่อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วกันนะสามคนเนี่ยหนีออกจากโรงเรียนไปหนีออกไปแล้วก็ไปแจ้ง <c oughs> ไปให้ผู้ผู้ใหญ่แจ้งใไรนะที่เขาดูแลเรื่องสิทธิของอของมนุษย์น่และความมั่นคงของมนุษย์น่แล้วก็ จับเข้าไปแล้วก็โทรมาหาแบบจะให้คนที่ไปดูแลโทรติดต่อที่มูลินที่ของคุนบรรจงอ่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ไม่รู้เหตุผลใดแต่ว่าก็มีคนติดต่อไปที่อาจารย์โรซีกินเขาก็ให้อาจารย์โรซีกินไปพอไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าตั้งแต่ทํามูลินที่มาที่เอาคนที่แบบประเหตุระเหตุรร้อนที่ถูกที่ถูกอะไรนะถูกอารัฐเราเปรียบถูกกักขังอะไรเนี่ยริร้อนสิทธิเนี่ยเนี่ยครั้งแรกเพิ่งเจอมุสลิม คือเขาบอกว่าไปบรรยายที่ไหนเขาพยายามจะบอกเนี่ยดูเศษเนี่ยดูมุสลิมเี่ยเขาไม่ปล่อยลูกหลานเขาจะดูแลกันคนแก่เด็กเขาจะดูแลกันแต่ปรากฏว่ามีไอ้สามคนเนี่ยไปแล้วสามคนเนี่ยเวลาไปอยู่เนี่ยเขาจะให้อยู่แบบระยะเวลาสั้นๆแล้วจะหาองค์กรนะครับต่อไปมีองค์กรบางองค์กรที่ไปแล้วเนี่ยแถวๆชนบุรีอ่ะเขาเอาเด็กคนเนี้ยเอาเด็กเนี่ยที่มันไม่มีพ่อหรืออาจจะมีพ่อมัน ไปได้ก็นี่แล้วก็ทิ้งไปแม่มันอายคนแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วจนก็เอาฝากเลี้ยงก็จะมีเด็กประเภทนี้อยู่เขาสร้างแล้วก็จะมีจิตจิตจิตวิญญาณในการให้ไม่ทําให้เด็กมีผลกระทบอ่ะเลี้ยงจนกระทั่งอายุสิบหหรือ18เนี่ยพอสามารถมีอาชีพได้ก็จะปล่อยให้เด็กคนนี้ออกไปไปสร้างอาชีพผมอยากจินตนาการว่าอยากมีอาณาจักรมีพื้นที่ที่คนที่สามารถรวมตัวกันมุสลิมมีเงินเนี่ยซื้อที่สัก50ไร่หรือร้อยไร่ ทำวากัฟไว้แล้วหาคนที่มีฝีมือที่มีอุดมการอุดมการบ้านเรานี่็แปลว่ามีแนวความคิดที่ดีที่จะสร้างสังคมอ่ะนะเอามาสร้างคนที่ออกมาจากเรือนจําเนี่ยเรามีเราปลูกยางไว้ให้คุณเนี่ยเดี๋ยวคุณช่วยกีดยางนะเรามีน้ำเรามีมีบ่อปลาคุณมาดูแลบ่อปลามีเงินเดือนให้เขาก็จะทำทำอาชีพเป็นอานณาจักรคือสร้างอาชีพให้กับคนที่ขาดที่ขาดอ่ะที่มีความต้องการ ขาดโอกาสใครที่มีแต่หนี้สินอย่างเดียวเลยเราจับเขามาอยู่ในส่วนในส่วนนี้ในส่วนหน่วยงานไม่ใช่เราสร้างอาชีพไปกับเขามีบ้านในอยู่เขาทําทุกอย่างเป็นปกติเป็นชีวิตธ,ธรรมดาหมดเราคอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้เขาทํามีค้าขายมาได้มีเงินเดือนมีสร้างมีสร้างการพัฒนาถ้าไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ถ้ามีโอกาสจะขยายต่อไปยืนอยู่ได้เราส่งออกแต่ให้มีคนอื่นเขามีแล้ว มีศาสนาอยู่ข้างในมีอาชีพให้จากใครอะจากคนที่มีคนที่มีความสามารถแล้วสังคมเราต่อไปในอนาคตเนี่ยจะไม่ไม่ต้องหน่าห่วงแต่วันนี้เราไม่ค่อยคิดแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แค่เรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวที่ลูกหลานเราตอนนี้อันเนื่องมาจากความพร้อมของครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างดี ให้เงินไม่ได้ให้ความให้เวลาไม่ได้ให้ความสุขไม่ได้ลูกติดยาลองเอาดูวทีท่สวลเล็กเด็กติดยาตอนเนี้ยลูกหลานมุสลิมอย่างเดียวอ่ะมีกี่มันน้อยหรือกี่มากน้อยในเรือนจำมีเท่าไหร่ที่ถูกจับไปและที่ยังไม่ถูกจับอีกเท่าไหร่เ <c oughs> มื่อไรเราจะเห็นครอบครัวมุสลิมที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ลูกหลานเราเนี่ยปลอดยาเสพติด <c oughs> แม่เคยห่วงไหม แม่มาอยู่บ้านแม่ปล่อยลูกให้ไปเล่นกับเพื่อนด้วยเหตุผลหนึ่งเนี่ยเราเคยตามติดไม่เล่นกับใครเพื่อนแบบไหนไปโรงเรียนโรงเรียนแบบไหนครูแบบไหนที่เราต้องการให้มีนะผมก็จะออกไปไกลแล้มันไม่ได้อยู่ในบทเรียนแต่มันคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าสังคมเรามัวแต่เอาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นข้อจํากัดนะเอามาเรียกตัวเองว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆท,ที่คําว่ามุสลิมคือยิ่งใหญ่สุด ทั้งๆว่าอิมานคือมาตรฐานสุดเราดูสิที่ิสลาม,มอบให้เรายึดเส้นเชือกที่อิสลามบอกเราจะไม่หลงทางแต่วันเนี้ยทั้งนั้งที่ปากเราบอกแต่ใจเราอ่ะมันพลาดเราก็ไปยึดสายเชือกอื่นไปยึดค่านิยมอื่นจนกระทั่งเอ้ยแกไปเชือกนี้เหรอฉันมาเชือกนี้เราคนละเชือกกันมันไปโดยปริยายอ่ะไปได้ไงอะ่ะนะอ่ะ ลักษณะของนิฟากมันยิ่งใหญ่ผมก็เลยจึงแบบจึงไม่อยากปล่อยวางะนะหนึ่งหัวใจหัวใจเนี่ยสำคัญสุดเราต้องคำนึงให้ดีสองความเข่าและก็ก,การเฉยใฉยการตะแบงการจะเถียงกันแล้วออกข้างๆอะเราอาจจะมีไหมถ้ามีหยุดเอาความจริงคะรายละเอียดและความขัดแยง้งไม่เป็นไรช่างมันปล่อยไปก่อนประการต่อมาสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ย แก้ไขอันนี้เราคุยกันไปแล้วคือทุกคนนี่แหละไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยบอกว่าฉันกําลังแก้ไขกําลังแก้ไขแต่ไม่ใช่หรอกทาลายไม่ได้มันต้องแบบนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไอ้ที่ทําอยู่มันเป็นฟิตรนะมันเป็นปัญหามันกําลังสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแล้วเราก็ไม่รู้คนที่เป็นมูนาฟิกก็จะมีการสู้รบปรบมือตอบโต้อะ่ะปัญหาต่างๆบนหน้าบนในสังคมที่เราเห็นกันอยู่ แล้วก็บอกว่าเราต้องแก้ไขพี่น้องลองนึกดูซิว่าเวลาวิธีการแก้ไขคนคนหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงวิธีการเปลี่ยนแปลงจะทำยังไงนะเด็กลูกเราดือ้อจับมาตีอย่างเดียวผูกมัดตีอย่างเดียวได้ไหมการแก้ไขแล้วคนที่ยอมรับเนี่ยลองดูดิเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าข้างหลังอ้อมไปคือไปแอบคุยเด็กมันติดยาแอบคุย แต่เรารู้ว่าเด็กคนนี้เก่งทางบ้านเอาใจใส่ดีและดูแลดีแต่เด็กคบเพื่อนเราไปเราไปคุกคีกับเขาเปลี่ยนแปลงเขาต่อไปเด็กคนกนี้กลับมาเป็นคนดีมีโอกาสได้ดูได้ดูคลิปบาง,าบางรายการนะนะเด็กติดเกมเล่นนะ่ะกลับจากโรงเรียนมานะติดเกมนะพ่อแม่ให้เงินไปโรงเรียนไปกินข้าวที่โรงเรียนไม่กินเก็บสตังค์มาไปเล่นเกมสองสามทุ่มเข้าบ้านติดเกมลองดูนี่เด็กไม่ใช่มุสลิมนะ วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปไปวิ่งเล่นที่สนามไปเจอเพื่อนเขาเขาบอกว่าไปเจอเพื่อนเพื่อนเขาเป็นนักวิ่งไปละเขาก็บอกไปวิ่งสิได้ตังค์เด็กคนนี้ยอยากได้ตังค์เหมือนกันแต่อยากได้ตังค์เอามาเล่นเกมไปวิ่งจนกระทั่งไปวิ่งแล้วไปค้นพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถวิ่งได้วิ่งมาราธอนแบบเป็นเป็นพันพันกิโลเป็นพันพันเมตรอ่ะสี่ห้ากิโลอย่างเงี้ยจนกระทั่งในท้ายที่สุดมันเปลี่ยนความรู้สึกของเด็กอ่ะจากที่ติดยาตอนนี้ไม่ติดยา เป็นนักกีฬาไปแล้วมีอาชีพแล้วมีความรับผิดชอบแล้วเรามาหันดูความเป็นมุสลิมที่รอฮีดายะจากอัลลอฮ์ทางนำจากอัลลอฮ์เราอย่าจมอยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนสถานที่ย้ายไปหาประสบการณ์ให้กับชีวิตแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์จะหยอดฮีดายะให้ในหัวใจของเรากับใครก็ไม่รู้คนใดคนหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้น เราจะเป็นคนสร้างหรือทำลายในเมื่อ Allah อัลลอฮ์บอกว่าอิดากีละละฮุมลาทุบซีดูฟิลอารดเวลาเขามาบอกให้พวกคุณอย่าสร้างฟิตนาสิอย่าทำลายสิพวกเขาบอกว่าไงนะกอลูอินนามานะนมุสลิฮูนเรากำลังสร้างนั่นปัจจุบันเนี่ยสังคมทั่วไปนั่นแหละในความเป็นจริงมันไม่ใช่คุณกำลังสร้างความเสียหายแสดงว่ามีนักคิดนักนักธรรมะนัก นักศิลธรรมอ่ะนักนักคุณธรรมอ่ะเขาเป็นคนที่รู้ว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปเนี่ยเราต้องพยายามผนวกคนพวกเนี้เข้าด้วยกันศ <c oughs> าสนาสอนให้คนเล่นการพนันไหม <c oughs> มีศาสนาไหนบอกว่าโอ้โหคนเนี่ยจะบรรลุถึงคุณธรรมมากๆเลยถ้ารู้จักการพนันได้อันคนที่เป็นเจ้ามือที่เป็นเซียนเนี่ยก็ก็ถือว่าบรรลุโสดาบันไปแล้วทางนั้นนะ เพราะฉะนั้นเราลองมาดูสิมันมีสาเหตุมากมายของคนที่ปฏิเสธฮุก,กลมของอัลลอฮ์นะคุณสมบัติต่อมาของคนที่เป็นเ,เขาบอกคนที่ปฏิเสธฮุก,กมของอัลลอฮ์นะนะแล้วก็ไปไปหาฮุก,กมตอกูดมามาใช้ฮุกลมตอกูดคือให้กาเฟตตัดสินอ่นะอิสลามมีไหมตัดสินได้ไหม ได้เรื่องไหนมั่งพี่น้องคิดว่าอิสลามตัดสินไม่ได้มีทุกเรื่องเลยเขาบอกคนที่ไม่ยอมเอาอิสลามไปตัดสินนะเอาคุกกลมอื่นจากอิสลามตัดสินนะมาเรามาดูเหตุผลเดี๋ยวนึงเขาบอกว่าเพราะการอีมานของพวกมุนาฟิกีนน่ะมันคืออ้างด้วยลิ้นใครก็ตามที่เวลาอีมานศรัทธายอมรับด้วยลิ้นอย่างเดียวไม่ด้วยหัวใจอ่ะนะ่าถึงเวลาแล้วก็จะให้กาเฟสมาเป็นคนตัดสิน เพราะใจเราไม่ยอมรับเอาแค่ปากอย่างเดียวแต่ใจมันไม่สงบอะแสดงว่าใจเราจะสงบได้อถ้ากาเฟตตัดสินให้เช่นมีพี่น้องถามว่าพ่อเสียชีวิตแล้วพ่อเนี่ยเป็นข้าราชาการครูก็มีเงินช่วยเหลือตรงเนี้ยมาซึ่งพ่อเนี่ยก็เขียนไว้ไอตอนที่เป็นสมาชิกอะไรสักอย่างเนี่ยว่าคนที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ย นะก็คือภรรยาลูกสาวลูกชายทุกมีขนาดนี้สมมติมีเจ็ดคนเจ็ดคนเนี่ยเจ็ดคนนี้จะเป็นคนที่ถูกระบุไปในสัญญาว่าเมื่อมีเสียชีวิตไปเนี่ยคนเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์ต่อไปเขาก็จะแบ่งเท่ากันเลยทางการเขาก็จะเอามาให้เลยใส่ซองมาเลยเขียนชื่อภรรยาเท่านี้ลูกคนที่หนึ่งสองสามเท่านี้หมดเลยได้เท่ากันหมดเป๊ะเลยถูกต้องไหมอา้าวถูกต้องไหม ก็พ่อเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมบอกว่าการเขียนแบบนี้เนี่ยเหมือนกันคนที่เคยทํางานบริษัทหรือองค์กรก็จะเขียนไว้เพื่อให้ง่ายต่อการที่จะให้สิทธินเนี่ยหลุดจากหน่วยงานออกมาถึงครอบครัวคนที่จะมาดําเนินการอามีใครหลายที่จะคล่องหน่อยเราจะใส่ลูกชายคนหนึ่งหรือภรรยาคนหนึ่งก็ได้ให้เป็นคนดําเนินการรับช่วงต่อทรัพย์เนี่ยก็ตกถึงมือคนที่รับช่วงเสร็จแล้วก็ต้องมาแบ่งเป็นมรอดอกสิาะพันเป็นทรัพย์ของผู้ตายที่เขาทาเอาไว้แล้วพอหลังจากที่เขาตายก็ เป็นมรดกก็เอามาแบ่งนอกเสียจากว่าศารตัดสินว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่เงินของคนคนตายมันเป็นเงินที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เฉพาะกับกับทายาทไม่รู้การตีความจดกฎหมายจะเป็นไงแต่เนื่องมาจากว่าถ้าไม่ตายเงินนี่ก็ไม่ได้แต่ถ้าตายได้ก็แสดงว่าของเขามาก็ต้องเอามาแบ่งแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยเราพอใจละไอแบ่งเท่ากันเนี่ยลูกสาวก็ได้ขนาดนี้แหละนะห้าหมื่น ลูกชายก็ได้ห้าหมื่นภรรยาของคนตายก็ได้ห้าหมื่นได้เท่ากันแสดงว่าเราในะอีมานต่อลิ้นอย่างเดียวเหมือนมุนาฟิกินพูดลิ้นสตาแต่ใจเราไม่ยอมรับเราถึงให้ฮุกกลมอื่นตัดสินแต่ถ้าใจเราอยู่กับบิสลามมันไม่ได้นะมันบาปนะในต่กินไปมันเป็นสิทธิของเขาเนี่ยมันเป็นไฟนรกเราทําไม่ได้แสดงว่าอีมานมันอยู่ที่ใจใจเรารับไม่ได้มันต้องเดินตามหลักศาสนาแต่มุนาฟิกเป็นไงนี่แหละสุโรมูนาฟิกูลเราหวังว่า เรียนสุรอนนี้แล้วเราจะกลัวเราจะกลัวแล้วคำหนึ่งเป็นอย่างยิ่งว่าลักษณะของการนิฟากที่ทำให้มุสลิมเสียหายให้นบีกโกรธแล้วทำให้อัลลอฮ์โกรธนะพวกมนาฟิกีเนี่ยเขาจะผิดสัญญาหัวใจของเขาจะเริ่มสงสัยนะจะจะ,จะ,จ,ะจะพิกแพลงอ่ะหัวใจจะไม่ค่อยมั่นคงนะแต่ทำอะไรก็โอ้เดี๋ยวจะต้องนั่นแบบนั้นแบบนี้อันนี้ลักษณะของพวกนิฟกัก เรามุมินไม่ต้องกลัวหรอกเราเปิดเผยได้นะคนที่เป็นมูมนาฟิกีนนะ่ะลักษณะของเขาจะปฏิเสธบทบัญญัติของศาสนาแล้วก็จะตอบโต้ตอบโต้แล้วก็สร้างสร้างเครือข่ายในการจะตอบโต้กับกับสัจธรรมนะแล้วก็หาผลประโยชน์ทางดุนยาเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีแล้วเสียงอาจารมันทำให้ คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่สง,งบชิอาไปฟ้องชีอาเข้าไปฟ้องเพราะเขาไม่มีอาดารของสุนีมีอาดานเข้าไปฟ้องฟ้องแล้วก็แพ้แหละนะนี่คือสร้างความเสียหายฟ้องได้ยังไงอะ่ะแล้วก็ฟ้องสุราหุดฟ้องมุสลิมฟ้องคือต้องการอะไรอะ่ะนี่ชิอามีฟ้องผมจะบอกให้ไอสิ่งที่เป็นศาสนาแล้วเราเอามาบอกว่าไม่ได้ทำแบบนี้แล้วทำให้สังคมแตกแยก สังคมแตกแยกเพราะสัจธรรมอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกร้องอันนี้คือลักษณะของการนิฟากอย่าให้มันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนะแล้วคนพวกนี้นะไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนามักจะอ้างกฎหมายเป็นหลักกฎหมายที่ตัวเองวางเอาไว้ข้อตกลงที่ตัวเองพูดเอาไว้มักจะเอาออกมาแล้วก็ให้ความบริสุทธิ์แล้วก็ให้ความขลังเกิดขึ้น นะอันกุรานก็บอกว่าเยอะแล้วต่อไปลักษณะของคนนิฟักก็คืออัลคิดาฮิดาเนี่ยแปลว่าหักหลังกบฏวัตตาอาหมดแปลว่ากระบฏดูให้ดีนะลักษณะของคนนิฟกักอยู่กันแล้วในสังคมดีๆหักหลังคนในในยมะมาอตัวเองหักหลังคนในสังคมกบฏนะเป็นไส้ศึก นี่ลักษณะของการใน,นฟากที่เกิดขึ้นนอร์บินลลฮิมนซาลิกขอดูอาตออัล์ให้เราทุกๆคนน่ะได้พ้นไปจากพฤติกรรมเหล่านั้นนะขอความคุ้มครองจากอัลลอห์สิฟาตของมุนาฟิกีนขี้ขาดชอบตำหนิชอบตำหน,ำนิไหนบอกว่ารักสันติไงไหนบอกว่าเป็นพี่น้องกันไงแล้วก็แล้วก็โพสต์ด่าก,กันในสังคมตำหนิ คุณบอกว่าคุณรักกันคุณต้องความเป็นปึกแผน่นแล้วคุณยังทะเลาะก,กับคนนั้นอยู่เลยคือตําหนิประเภทนี้เป็นลักษณะของการนิฟัคข้สราแปลว่าความถอยคุณสมบัติของความถอยคือไม่มีมารยาทนะไม่มีกาลเทศะนี่เป็นคุณสมบัติที่ถูกกล่าวเอาไว้นะเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นมูนาฟิกปองร้ายคิดชั่วอาฆาต อันนี้ไม่ใช่ลักษณะของมุสลิมนะฉลาดแกมโกงเอาเปรียบเพื่อนเอาเปรียบสังคมเป็นลักษณะของการมีฟักนะเปลี่ยนสับเปล่ะเปลี่ยนตัวเองเขาบอกว่าเปลี่ยนเหมือนกับกิ้งกาเปลี่ยนสีอ่ะเหมือนจิจกเปลี่ยนสีกิ้งกาเปลี่ยนเวลาไปอยู่บนต้นมะพร้าวสีมันจะออกไปสีน้ําตาลเขาขาวเหมือนต้นมะพร้าวเวลามันปีนขึ้นไปอยู่บนทางมะพร้าวที่เป็นสีเขียวอ่อนมันก็จะกลายเป็นสีเขียวที่ปรับไปกับ ีต้้นไมเป็นเหมือนกับกิ้งกา่าเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเราต้องปรับเข้ากับทุกสถานการณ์ได้เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเปลี่ยนจุดยืนเป็นอิมานนะอิมานของเราเนี่ยอยู่กับที่ศรัทธามั่นคงแต่เราให้โอกาสคนในสังคมที่บางครั้งเวลาจะพูดเขาเนะรับได้หรือไม่ได้เราอะดะว่าเนะี่ยตามอุกูลตามสติปัญญาตามสภาวะของคนนะไม่ใช่ว่ารับไม่ได้ปั๊บเราก็ฟันธงแล้ว คุณเป็นกาเฟสคุณปฏิเสธนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ต่อไปก็บอกว่าพยายามที่จะอะไรก็ได้ที่จะที่จะทำให้มุสลิมมาเสียเปรียบโกงมุสลิมนะหักหลังมุสลิมแล้วก็พยายามจะสร้างอิมานต่อหน้าผู้คนบอกคนอื่นว่าตัวเองมีอิมานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ ทำลายกลุ่มชนของมุสลิมอันนี้เป็นนิฟาคอันนี้คำคำพูดทุกคำเนี่ยมาจากหนังสือที่เป็นตับซีดนะเขาอธิบายอายะแล้วก็ให้คุณให้คุณสมบัติให้ซีฟัตของคนที่เป็นมุนาฟิกเอาไว้ผมก็ถอดความมาคร่าวๆแล้วกันนะแล้วก็พยายามที่จะสร้างกติกาในสังคมนะออกมาใช้โดยไม่คำนึงหลักศาสนานะ พยายามที่จะบอกว่าความเชื่อเนี่ยมันมันอยู่ข้างในแยกระหว่างความเชื่อกับการกระทำนะความเชื่ออยู่ข้างในการกระทําอยู่ข้างนอกเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้รู้ว่าการกระทำเนี่ยมันไม่เสียหายอากิดาอยู่ข้างในจะนึกยังไงก็ได้ทําข้างนอกเนี่ยแตกต่างกับข้างในก็ไม่เป็นไรแต่ค่อยหัวใจของเราอะ่ะยึดถูกต้องก็พอแต่มันไม่ใช่เราอะ่ะวิถีชีวิตของเราอะ่ะอีมานอะ่ะด้วยลิ้น อีมานด้วยหัวใจและีีมานด้วยการกระทําแสดงว่าทั้งคําพูดการกระทําและหัวใจต้องสอดคล้องกันทําเหมือนกันรักเหมือนกันดีเหมือนกันไม่จะพฤติกรรมทําออกไปอย่างหนึ่งปากพูดออกไปอย่างหนึ่งแต่ใจคิดอีกแบบอันนี้คือนนิฟากแท้ๆนะต่อไปคนที่ไม่มีจุดยืนคนที่เวลาเผชิญหน้ากับสงครามแล้วหนีสงครามอย่างเงี้ย ชอบเวลามีปัญหากับสังคมแล้วหนีปัญหากับสังคมไม่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับสังคมนี่เราจะเห็นได้เวลามีการสั่นคลอนของใครบางคนแล้วเราเนี่ยมักจะสลายตัวไม่แก้ไขปัญหาไม่ไม่ช่วยเหลือกับสถานการณ์อันนี้จะเป็นปัญหาในสังคมมุสลิมเราอันนี้น่ากลัวนะครับเหลืหนึ่งสองครับอาจารย์ครับขอเบรกเพื่ออาจารย์จะได้ ดื่มน้ำชาสักแนาทีนะครับแล้วก็อยากจะขอเวลาช่วงนี้มาอัต่อผู้ที่เรียนรู้อิสลามกับมัสยิดยาดิสุนันดังที่ทางมัสยิดได้เรียนชี้แจงไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนว่าอัจยาตอีบะนะครับซึ่งเป็นมูอัลลัฟแล้วก็พวกเรารู้จักดีนะครับกำลังทำงานของศาสนา ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของสามีซึ่งได้รับจากคุณพ่อนะครับหนึ่งงานหรือสองงานเท่านั้นประมาณนั้นก็จะจัดเป็นบละลลเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ละหมาดเป็นที่สถานศึกษาของเยาวชนนะครับที่จังหวัดสตูลและก็ท่านเองทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งผมได้บอกโทรศัพท์ที่อยู่อาคารไปเรียบร้อยแล้วยินดีจะ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องมุสลิมทุกคนไปติดต่อได้เลยวันนี้ท่านมีเวลาก็จะเรียนเชิญท่านมาชี้แจงสักประมาณ5นาทีแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ผมก็อยากจะเรียนไว้เลยว่าคงจะต้องขอรับบริจาคในส่วนที่เราเรียนอิสลามที่ดิยาดิสนันนี้ช่วยกันสนับสนุนก็แล้วแต่นะครับเจตนาของท่านที่จะมากน้อยก็เป็นไปําลังตามศรัทธาครับก Uhm, ขอ mm <h. S 1> มาอภิปรายกท่านอาจารย์นะครับคงใช้เวลาไม่มากขอเรียนเชิญท่านยาตยีบาเลยครับด้านหน้าเลยครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรามาต้อนระบะเบรากาฮูค่ะตอยีบาอะลรเนี่ยพึกพงนะคะตอยีบาก็เติบโตมาจากมัสยิดดิยานี่แหละค่ะตั้งแต่กล่าวกะริมอชชาฮาดะก็ มาเรียนศึกษาที่นี่อยู่ระยะหนึ่งจนอลลออ์ให้นะคะเปิดหนทางให้ได,ได,ด้ได้เดินทางเส้นทางที่อลลอ็อกกำหนดนะคะก็คือทํางานของอลลออ์เป็นบ่าวของอลลออ์มาตลอดงานที่เราจะทําเริ่มเริ่ม,มทำไปแล้วค่ะ,ะก็คือการก่อสร้างหมู่ซซลาหรือว่าบาแลอําเภอกงหลานะคะเป็นบ้านหน้าถ้ำค่ะหมู่บ้านหน้าถา้ำอาเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเรารับบริจาคเนื่องจากว่าของเราไม่ได้มีทุนรัพย์ แต่เราได้รับมรดกค่ะของคุณพ่อทางสามีเนื่องจากคุณพ่อได้กลับสู่ความเมตตาของเราแล้วแล้วก็ได้ทิ้งพื้นที่ที่หนึ่งไว้ให้เราเป็นมรดกแล้วก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตนะคะคุณพ่อได้สอนเรื่องตับซีดกับแปอลอัลกุรอานไว้มีกลุ่มชนกลุ่มชนที่อายุสูงอายุอะคะ่ะกับเด็กวัยที่เป็นวัยเล็กๆอะคะ่ะแล้วตอนนี้ที่ประสบปัญหาที่เราตัดสินใจจะทำบนพื้นที่นี้ก็คือ พื้นที่ตรงนั้นเริ่มมีการศึกษาเกี่กัเรื่องสายสามัญเข้าไปเยอะแล้วก็เขาสนับสนุนให้ทุนชุมชนตรงนี้ค่ะก็เลยเอาเด็กพื้นฐานเด็กๆเ,เข้าไปเรียนสายสามัญโดยยังไม่ได้เป็นบูรณาการเพราะนั้นเนี่ยทางศาสนาก็เลยจะค่อนข้างโดนมองเป็นลำดับถัดไปส่วนฮัตยีตอยิปะค่ะก็ได้คุยกับคุณเพื่อนๆหลายๆท่านว่า เพื่อนหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นทั้งผู้นวยการโรงเรียนซึ่งอยู่ไกลออกไปแต่หลายๆท่านจบมาจากบานีนาค่ะมีพื้นฐานทางด้านการสอนศาสนายินดีที่จะมาช่วยเหลือเราในการที่จะสอนทุกๆสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับทางคุณแม่ของฮัดดีตอยยิบคุณแม่ก็สรุปว่าคุณแม่เห็นดีด้วยการดําเนินการของเราก็เลยดําเนินมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลาครึ่งปีแล้วแล้วตอนนี้ก็คือของเราเนี่ยค่ะปูรากฐานเสร็จแล้วขึ้นเสาแล้วค่ะทุนทรัพย์หมด หมดเท่านี้กำลังจะขึ้นตัวเรือนแล้วก็หลังาคาโครงหลังคาต่อเราก็เลยจะรบก,กวนขอ,อรับบริจาคท่านใดที่สนใจนะคะจะร่วมผลบุญญาลิยะกับเราก็อินชาอนชนลอเรียนเชิญค่ะวัสลามวะล็กกลุมวะละมตุลลอฮฺเะกาตุค่ะครับรรผมว่าขอขอเจ้าหน้าที่สักท่านสองท่านดีไหมครับช่วยเดินนะครับเพราะว่าเด็กจะสะดวกไหมอ่ามีนะครับมีเจ้าหน้าที่เราช่วยครับ ขอบคุณนะครับอาจารยบขมลว่าวค่อยๆรันครับเชิญอาจารย์ต่อได้เลยครับเอเดรอด้วยรอด้วย นึกถึงบรรยากาศนะคือคืออย่างน้อยๆอ,อ่ะนะสิ่งที่เราเราคิดว่าบรารักัตหรือความจำเนิญจะเกิดและความดีงามจะเกิดในตอนที่นบ,บีเองนะ่ะว่าเวลาสอนของนบ,บีกับบรรดาอฮาบะ์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยคือคนก็จะติดตามนบ,บีเหมือนกันว่ารู้ว่าวันนี้นบ,บีเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะนบ,บีจะสอนใคร กลุ่มชนที่เขามีความตั้งใจนะมหาหนาบีแล้วก็มาขอขอความช่วยเหลือในลักษณะแบบเนี้ยเราบอกโอ้โหอยู่สตูลน่นะคือบางทีกลุ่มชนที่มหาหนาบีอ่ะคนที่อยู่กับนบีไม่รู้จักโดยซ้ำว่าเผ่านี้มีด้วยหรือในยุคนั้นน่ะนะแต่มาแสดงความเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธานะสิ่งที่ดีงามที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือเรามีส่วนร่วมพี่น้องบอกอุ้ยฉันไม่ได้ไปเรียนที่นั่นหรอก เราจะเรียนหรือไม่เรียนไม่รู้แหละแต่ที่ตรงนั้นน่ยถ้ามันมีการเรียนการสอนมีขึ้นมาเมื่อไหร่แต่มันมาจากหนึ่งในกําลังที่เรามีแล้วเราศราัทธาเราบอกไปแล้วไมี่เก้น,นึบาทเราจะได้เท่าไหร่นะเจ็ 700. วันนี้พี่น้องใส่ใส่กล่องไปเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะแต่พี่น้องลองคูณ700คูณ700รนะแล้วก็มาคูณด้วยหัวใจของเราอ่ะที่เราอยากที่เราต้องการที่เราปรารถนานะที่เราที่เราอยากจะได้ ความความความสำเร็จของชีวิตเราที่ได้บริจาคไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมะท่านเนี่ยเติบโตที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่เธอเข้ารับอิสลามแล้วก็มีชีวิตอยู่ที่นี่นะแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราบริจาคไปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าผ่านมือใคร แต่เป้าหมายไปแล้วไปช่วยงานศาสนาเนี่ยเราให้กับอัลลอฮ์ซอแล้วนะที่สุดละที่เหลือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของของคนที่เขามีความตั้งใจคนที่ตั้งใจจะทำเนี่ยเนี่ยแค่เดินทางมาแล้วก็แสวงหาว่าเราจะมีความคิดยังไงเนี่ยสอนในคนมีทักษะในการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จมุสลิมเราไม่ไม่ใช่เป็นคนโง่เลยนะไม่ใช่มุสลิมเราไม่ใช่เป็นคนที่ขาดความคิดนะ เรามีคนที่มีความคิดเยอะแต่ความคิดจะถูกถ่ายทอดออกมาแล้วก็มีคนออกมาสแสดงการกระทําของความคิดนั้นเน่ยเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกว่าเอยจะมายืนตรงนี้แล้วพี่น้องจะปฏิเสธหรือเปล่าจะตอบรับหรือเปล่านะแต่ถ้าออกไปแล้วนะโดนขว้างโดนฉีกกลองป้ายโดนโดนฉีกโดนตะเพิดขับไล่เหมือนกันอย่างที่นบีไปตอ,อิฟอันนั้นก็ค่อยว่ากันแต่นบีก็ไม่ได้เลิกนะเพราะฉะนั้น ก็ทำดุลแล้วนะครับเท่าที่เราจะสามารถทําได้ที่เหลือเราก็ขอดูอานะครับให้ประสบความสําเร็จนะหรือเวลาอีกนิดนึงเนดะี่ยขอผมต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับคนที่เป็นมูนาฟิกนี่จะชอบให้แนวคิดภาพลักษณ์ที่ที่ผิดผิดไปจากความเป็นจริงเวลาเราไปเจราจากับกลุ่มชนใดพูดกับใครถ้าเขาให้อธิบายเราแล้วบอกภาพลักษณ์มาเนี่ย นะในในแนวทางผิดผิดสแสดงว่าคนคนนี้เป็นศัตรูกับอิสลามเป็นลักษณะของการนิฟากที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันเป็นภาพที่ถูกแต่ถ้ามันเป็นความผิดเราเนี่ยไม่ควรที่จะนำเอาสิ่งเนี้ยเอาไปพูดแล้วให้เกิดความเสียหายนะแล้วคนที่รับฟังเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นคนที่ยินดีโอ้ oh, ฉันเนี่ยโชคดีเหลือเกินไอ้นี่มันรักฉันมันชอบฉันมันเล่าไอความเสียหายของไอกลุ่มหนึ่งมาให้ฟัง เราถ้าเป็นผู้สธาเนี่ยต้องห้ามของไม่ดีเราต้องปกปิดถ้าอะไรที่มันควรจะช่วยเหลือได้รับการแก้ไขเราต้องลงไปมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขไม่ใช่ดีใจกับความเสียหายเป้าหมายของมูนาฟิกก็คือต้องการให้มุมินเข้าใจผิดให้มุมินหลงทางไปจากไปจากอะไรคือไปตามทางที่ศัตรูต้องการน่ไม่ให้เราเข้าใจไปในหนทางที่ถูกต้อง บางทีเราบอกว่าเนี่ยพึ่งเคยเจอกันพึ่งคุยกันมาไม่กี่วันมานี่เองไอคนที่มันเป็นมมนาฟิกก็จะบอกว่านั่นแหละหลังจากนั้นมานี่พึ่งผ่านมาพึ่งจะแยกกันมาเขาบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเราเจอเยอะหูหนักหน่อยนะลักษณะแบบนี้ของคนที่สร้างสร้างสรรค์จริงๆต้องการแก้ไขพัฒนาจริงๆจะไม่เป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนกับนิฟากแบบนี้นะสุดท้ายคนที่เป็นมูนาฟิกนี่ชอบที่จะเสาะ,ะแสวงหานะ ไปสาะแสวงหาคือเป็นสายลับอะ่ะชอบจะไปดูว่าใครเป็นยังไงบ้างอนุ่นนี้นะคนนั้นเป็นแบบนี้กับคนนี้แล้วก็เสนอข่าวในทางที่ไม่ดีนะเพราะนั้นควรระม,มัดระวังนะระม,มัดระวังสักหน่อยมันสมจริงๆเลยแหละที่เลาบอกในอันกรานที่บอกอินนัลมูนาฟิก na ีนลาฟิดดาร์กิลอัสฟลิมินานารสมเหลือเกินที่เราบอกแท้ที่จริงแล้วนรกต่ําสุดเนี่ยเหมาะที่สุดกับคนที่เป็นมูนาฟิก วาลันตะจิดาละหุมนาซีรอแล้วไม่มีทางที่จะได้รับการช่วยเหลือและทางออกแต่ประการใดนรกต่ำสุดคือมุนาฟิกก็แสดงว่าอยู่ในนรกตลอดการไม่มีทางรอดไม่มีใครจะมาช่วยเหลือไม่มีชาฟาอาใดๆทั้งสิ้นนะอุบินลาเมนดาลิกนะก็ฝากคุณสมบัติที่น่าเป็นห่วงนะกับสังคมอย่าให้เกิดขึ้นนะครับกับพวกเราทีนี้แหละ <c oughs> ก็ในอายะที่หนึ่ง มื่อวันนั้นก็ได้อ่านไปบ้างแล้วนะที่อัลลอฮ์บอกอิดาจ่ะอักลมุนาฟิกูนักาลูนัชฮะดูอินนักะลารอซูลุลลอฮ์อิดาจาอักลมุฮัมมัดมุนาฟิกคือนบีไปถามแล้วเป็นแบบนี้หรอนบีเชื่ออัลลอฮ์ก็เลยลงมาลงมาเป็นพยานให้กับนบีบอกว่ามันจะบอกกับเจ้าว่าเจ้าเป็นรอซูลุลลอฮ์วะลลอฮุยะอัลละมูคืออัลลอฮ์น่ะรู้แล้วอันนักอินนักะลารอซูลุว่าเจ้าเนี่ยเป็นรอซูลของพระองค์ ว و ลล ل ه จะยัชฮะดอินนัลมุนาฟิกีนละกาดิบูนแต่ a ล l a h ์สาบอลล Allah รู้บอกว่าแท้จริง Allah รู้ว่ามุนาฟิกเนี่ยกาดิบูนโกหกเพราะฉะนั้นความจริงที่เราพูดการกระทําต่างๆนะที่เรากําลังจะหักหลังหรือหลอกลวงโกหกใครให้นึกอายะนี้มาเราจะกลายเป็นคนที่โกหกไม่ได้เพราะการโกหกกลายเป็นมุนาฟิก ท่นบีบอกว่าอินนัลมุมินมุมินลายกดิบมุมินห้ามโกหกเพราะการโกหกกลายเป็นมุนาฟิกใช่ไหมมุมินเนี่ยรักขโมยไม่ได้รักขโมยอิานมัน,ม,นมันล,ลดลงเราเป็นมุมินนะ إ ม م านมันจะน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ทํายังไงให้อิมานเพิ่มขึ้นนะระหว่างการลักขโมยกับการโกหกเนี่ยมันแตกต่างพอโกหกกลายเป็นมุนาฟิก แต่เวลาเวลาอะไรนะเวลาลักขโมยเวลาทาจีนาเขาบอกว่าอหมานมันอ่อนอหมานอ่อนคือเป็นมุมินไม่สมบูรณ์นะอหมานบกพร่องแต่เรายังไม่ได้ถูกขนานนาว่าเป็นนิฟากพอเรากระทาความผิดแต่เรากลัวอัลลอฮ์แต่อหมานมันอ่อนแต่การโกหกนี่คือการสับปรับต่อหน้าพูดแบบหนึ่งรับหลังพูดแบบหนึง่งนบ,บีเคยบอกไว้ในบทอะด,ดิษที่บอกว่า <S <S อัคควะฟุมาอัคคฟุอัลลาอุมตีอัลมูนาฟิกอัลิมุลิซาน คือคนที่น่ากลัวที่สุดในประชาชาติทุนฉันคือคนที่รู้จักพูดอะรู้จักเสแสร้งรู้จักสร้างสรรค์คําพูดเพื่อให้อยู่รอดอันนี้น่ากลัวนะอิตต์คอดูไอมาณหุมยุนนตันนี่นะเพราะการเป็นนิฟากคือยึดเอาอีมานเป็นโลเป็นเกราะกําบังไงเอาภาพลักษณ์เนี่ยใส่หมวกเนี่ยเเอาภาพของความเป็นศรัทธาเนี่ยเอาภาพความเป็นการบริจาคก,การเลี้ยงดูเด็กกาพร้าหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นภาพภายนอกอะ การอีมานศรัทธาของเราอิตตะคอดูไอมานหุมหรือบางทีก็สาบานวัลลอฮีเอาอะไรต่างๆเราเนี่ยมาเป็นมาเป็นกรอบป้องกันหรือกำบงังเพื่อให้คนเนี่ยยอมรับเฟาซัดดูอันซาบีลินละและแล้วก็ปิดกั้นแนวทางของอัลลอฮ์ไม่ให้คนที่ทำความดีไปถึงฝั่งไม่ให้ประสบความสำเร็จขัดขวางอยู่ตลอดเวลานะในสังคมเรามีเยอะยิ่งเวลาเกิดปัญหา เวลาเกิดปัญหาระหว่างระหว่างคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มาศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาเกิดปัญหาพิพาทบางอย่างสังคมกําลังเกลียดสมมติกํเกลียดคนทํางานาศาสนาก็จะไปเข้าข้างอีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ว่ามูลเหตุความจริงเป็นยังไงนิฟิตนะกำลังเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของหัวใจเราที่เป็นโรคไงไม่ต้องสนใจแล้วแหละว,ว่าเมื่อมูนาฟิกหรือข่าวมาหาเราไม่ต้องซืบเชื่อไปเลย ใช่ไหมอินยาคุมฟาสิกุนบินาบอินฟาตาบัยนูเพียงแค่เขาส่ง,สงข่าวส่งคลิปมาเนี่ยยืนยันชัดเจนเป็นแน่นอนแล้วเราก็ส่งต่อไปพูดต่อไปเมาต่อไปบรรยายต่อไปไม่ได้รู้ต้นเหตุไม่ได้ถามเหตุด้วยแล้วระหว่างคนที่ส่งกับคนที่ทํางานศาสนาเนี่ยเราก็ไม่มีมาตรฐานแล้วเราเป็นใครในสังคมโอ้เยอะมากเลยสังคมเลยน่าห่วงนะไม่พูดดีกว่านะครับถ้ามีมือถือแล้ว เล่นไม่เป็นดีกว่ายอมเป็นคนโง่ดีกว่าไหมนะถ้าฉลาดแล้วใช้มันไปในทางที่ที่ดีไม่ได้เขาบอกกับฟาซัดดวนซาบิลิละอินนาฮุมในกอานบอกซาชั่วเลวร้ายที่สุดละมาการูยะมาลูนสิ่งที่เขาทำเนะี่ยคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเราเคยเอาอิสลามเนี่ยไปตรวจสอบพฤติกรรมของคนในสังคมไหมหรือเราในสังคมไหมเวลาเราทํางานในสังคมฉันกําลังทําในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดหรือเปล่าที่อันการานกําลังบอกไหม เรากาลังกล่าวอ้างหรือเปล่าว่าฉันเนี่ยเป็นลูกตัวอิหมัมนะฉันเป็นลูกตัวครูนะเนี่ยบริเตียที่มาเรียนที่ดนฉันเป็นคนบริจาคน่าจะป็นคนสร้างนะเรากําลังกล่าวอ้างหรือเปล่าเพื่ออะไรอะที่เอานี่มาเป็นเกราะป้องกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างไหมนี่คือลักษณะที่กําลังกล่าวถึงมูนาฟิกเที่ยลล์ก,กำลังบอกที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วอะแล้วอันควรก็ลงมาสำมทับคนที่เป็นมุมมินเนี่ยเสียใจ เด็กคนนี้เสียใจพ่อะนบ,บีไปเชื่อจริงๆนบ,บีก็ไม่ได้เชื่อหรอกพ่ออักนกวาลงมาสำทับนับ,บีก็เลยมาชี้แจงนะาลิกบิอันนาฮุมอามานูคือแรกเริ่มมามาจากการอีมานก่อนซุมมะกะฟารูแล้วก็มาปฏิเสธพอศรัทธาแล้วปฏิเสธฟาซุบิอัลากลูบิหิมหัวใจก็อัลลอฮ์กระทับบนหัวใจของพวกเขาระวังให้ดีนะ เมื่ออัลลอฮ์ประทับที่หัวใจแล้วอัลลอฮ์บอกฟาหุมลายัฟกะฮูนซาลิกาบิอันนะฮุมอามาูซุมมกะฟารูคืออิมานแล้วก็ปฏิเสธอีกอะเป็นแบบนี้เมื่อไรฟาตูบิอาลากูลูบิหิมอัลลอฮ์จารึกประทับการประทับนี่คือจบเลยนะเสร็จสิ้นยอมรับแล้ว ฟาตูบิอาลากลูบิมฟาฮุมลายัฟกอฮูนมันทําให้พวกเขาไม่เข้าใจอะไรแล้วต่อไปคือคนพวกนี้ไม่ต้องการความเข้าใจแล้วก็ไม่มีหัวใจที่จะเข้าใจแล้วไม่ใช่คนที่ลลอ a h ปรารถนาจะให้ได้ดีแล้วเพราะพฤติกรรมสอบไปในทางทําลายหมดแล้วสุรานี้ไม่ไม่จะธรรมดามาตําหนิพฤติกรรมโดยเฉพาะตั้งชื่อเลยสุระอลมูนาฟิกูนนะ อัลลอฮ์จึงบอกในกุรอานมันเป็นภาพที่เราต้องได้รับบทเรียนเราเจอไหมคนในสังคมซาฮบะเจอไหมในสังคมนบีต้องพบไหมคนในสังคมมีผลกระทบไหมถ้าไอ้คนคนเนี้ยถูกกล่าวเป็นมุนาฟิกแล้วกลายเป็นพ่อของครอบครัวหนึ่งเป็นแม่ของครอบครัวหนึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวนั้นละ่ะในในในยุคอดีตอ,อัลกุรอานจึงลงมาแบบสมบูรณ์แบบเลยเอาบทนี้ไปเลยไวอด่ารอไอตาฮุมตัวอัจิบุกาอันซามูฮุม มันสะท้อนความรู้สึกอะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันระหว่างคุณกลุ่มหนึ่งสองคนคุณขัดแย้งกันเองเขามีพฤติกรรมนี้กับคุณแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาปฏิบัติโดยตรงกับฉันแต่อัลลอฮ์บอกอวซาโรไอตะหุม <c oughs> ถ้าท่านเห็นพวกเขาถ้าท่านเห็นพวกเขาวเวลาเจอพวกเขาเนี่ยตัวอจิบุกะเช่าอาจจะประทับใจก็ได้ชอบก็ได้อจะซามุฮุมร่างกายของเขาเรือนร่างเขาเขาอาจจะหล่อสวยก็ได้ไปเจอลูกศัตรูเนี่ย ไปเจอผู้หญิงใครเคยไปไปอะไรนะไปไปอักษรไหมไปอักษร,กษรดานน่ะดานดาน่ะเคยเจอไหมหญิงหญิงชาวยิวอ่ะถือปืนสวยไหมคือเวลาเราเห็นนะตัวยิบุกาจิซามุมเห็นเรือนร่างของเขารูปลักษณ์ของเขาเราเนี่ยกุรอานบอกนะเราบอกเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของคนที่เป็นมุนาฟิกมันมีอยู่ในสังคม แต่ความสมะความสมถะของผู้รู้ของคนที่มีนิมานเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะเห็นการตะกับบทไงเ,เราก็เลยมองว่าอ๋อมันมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือวาอีกูลูเวลาคนพวกนี้เวลาพูดอย่างที่บอกอะ่ะเวลาพูดจะรู้จักที่จะหาคําพูดมาทัสมาลิกาลิมเจ้าก็จะได้ยินจะฟังคําพูดของพวกเขา เดี๋ยวนี้เราก็จะพูดเวลาบรรยายเราไม่ไม่ฟังเราเวลาใครมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวกับศาสนาเราจะสนใจฟังคลิปเลื่อนไปเถอะบรรยายตัวครูเลื่อนไปเถอะธรรมด,รลลมดรีล้กุณธรรมดีล้เนี่ยเต็มไปหมดไม,ไม,ไม่ไม่ฟังเราเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเอาไปฟังอย่างอื่นนะกาอันนาฮุมคุชุบุมมุซันนะดะปันหนึ่งว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันเอาไว้คือคือตัวครูศาสนาไม่มีคุณค่า เวลาฟังคนอื่นเนี่ยนิ่งเหมือนตัวเองเป็นท่อนไม้เลยนะมันตรงกับภาพลักษณ์ของซอฮาบะที่ฟังฮะดิษนบีนกมาเกาะยังไม่บินแต่ไอคนไปเป็นมนาฟิกเวลาเขาพูดคนที่คอยตามไปเนี่ยนั่งเหมือนตัวเองเป็นท่อนไม้เลยตะลึงฟังชอบติดตามไม่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 ได้มีพฤติกรรมอย่างอื่นแล้วไม่ได้เหลียวหน้าและหลังไปไหนเลยนะยะซบูนักุลละอยฮะตินอะไลฮิมพวกเขาคิดว่า ทุกๆเสียงเรียกเสียงร้องนั้นนะ่ะเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาเรื่องศาสนาเนี่ยเขาไม่เอาฮุมุลอาดูพวกเขาคือศัตร ah ูฟาซารุฮุมดังนั้นจงระวังพวกเขาระวังมุนาฟิกที่พูดในลักษณะเนี่ยก็ตาลาฮุมุลลอขออัลลอฮ์ส่งให้ความอัปยศแก่พวกเขาคือก็ตาลาฮุมุลลอเนี่เป็นดูอาที่ก็ตาลาแปลว่าฆ่า ให้เสียหายให้มันหยุดให้มันเลิกลือมให้มันป้ายแพ้มันเพียงพล้ะก็ตะละหุมลุลลออันนายุฟากูนทําไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปจากทางอื่นเราเห็นไหมคนในสังคมทําไมวันนี้เราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศาสนาคนที่มีมือถืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ประโยชน์ประโยชน์ใช้สอยจากมันเนี่ยเยอะมากเราได้ประโยชน์อะไรจากการโหลดอัลกุรอานโหลดศาสนาหลักบรรยายะไรต่างๆ่มีไหม ไม่มีมีแต่อย่างอื่นใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันไม่มีสาระเยอะมากเรากุรอานที่อ่านมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยอินยาคุมฟาซิกุลฟาซิกุลแปลว่ามุนาไปคนฟาซิกเอาข่าวมาแต่นี่ชื่อตุดตุดเอาข่าวมาเราเชื่อเอเอ,เอแล้วก็เชื่ออะไรกันไม่รู้ตั้งมานะไม่รู้ตัวตนเป็นยังไงเราเชื่อนี่มาตรฐานเราหายไปหมดเลยไม่มีคุณค่าเลยที่เราอุตส่าห์เรียนฮะดิษกุรอานมีริวายฮะดิษมัดตุอัตอีฟไม่มีประโยชน์เลยเราเชื่อ ไอ้ที่มันมามีที่มาที่ไปไม่ไม่ถูกต้องแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยมันยาเก็ดมันหายไปนะผมฝากไว้ที่อายะที่สาแล้วกันนะครับในคะรั้งหน้าเรามาต่อใหม่มีเวลาสักนิดหนึ่งห้านาทีเพราะว่าผมมีภารกิจที่ไว้เดี๋ยวต้องรีบกลับนะมีคำถามเรียนเชิญนะครับจากครับลักษณะมนาฟิกที่อัลกุรอานบอกในสังคมมุสลิมปัจจุบันเนี่ยมันมี มีไหมหรือว่ามีเฉพาะพวกชีอะมีสิคือลักษณะมีแต่หนึ่งในในสิ่งที่ผมยกมาเนเป็นตัวอย่างที่คือให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็ได้ได้ได้รู้ได้สัมผัสจริงเห็นจริงอ่ะอันนั้นอันหนึง่งแต่ว่าลักษณะจริงๆที่เกิดขึ้นน่ยมันเป็นเพียงคุณลักษณะที่เราอ่ะไม่สามารถจะไประบุเจาะจองได้ว่าเหตุการณ์ไหนใครตัวบุคคลแต่พฤติกรรมเนี่ย เราสามารถบอกได้พฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของการการนิฟักหรือกลับกลอกเหมือนกับโมนาฟิกในอดีตเนี่ยเราบอกได้แต่สภาพของคนเราไม่สามารถพูดได้เราตําหนิที่พฤติกรรมนะเพราะว่า,วาที่เราไม่ตําหนิที่เราไม่ฮุกกลมเพราะว่าการจะไปบอกว่าใครเป็นเนี่ยมันอันตรายไงแต่เราบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแสงดงว่าคนที่ทำเนี่ยอาจจะมีที่มาของพฤติกรรมแบบหนึ่งหรือไม่ได้เจตนาแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมเนี่ยเขาต้องทิ้งพฤติกรรม นะเราไม่สามารถระบุว่ามีคนที่เป็นมูนาฟิกชัดเจนไม่ได้เพราะคนที่เป็นมูนาฟิกชัดเจนเนี่ยต้องมีพฤติกรรมทั้งพูดทั้งทําอะไรทั้งหมดเลยสัญญาก่อนละเมิดอะไรต่างๆเนี่ยคือที่เป็นโดยแท้จริงนะวัาเราอัวเาะมานะครับอาจารย์ครับคำว่าเอ,อาอูซูัิดยมินซาลิกเนี่ยใช้กับสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมรครับ คือนอูุบิลามินดาลิกเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วแล้วผมจะพูดเนี่ยมาถึงซาลิกาแปลว่าสิ่งดังกล่าวน้องอูสุบิล้แปลว่าเราขอความคุ้มครองมินดาลิกจากสิ่งที่เราพูดมาเช่นพูดถึงคนที่ไม่ดีอ่ามนาฟิกือกันกับกก,บกบพฤติกรรมที่ถูกลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่อยากเจอหรอกใช่ไหมแล้วเราคิดว่าไม่อยากเจออย่างเดียวไม่ได้ใจมันไม่สงบอ่ะเลยต้องขอน้อูซุบิลละขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้เราได้พ้นไปจากสิ่งนั้นด้วยนี่แสดงว่าเราจจริงใ ติงใจแล้วเราเข้าใจแล้วเรารู้รู้จริงว่ามันทรมานแล้วคนที่มีอํานาจทําให้คนเป็นไปเนี่ยคืออัลลอฮ์แล้วถ้าลงโทษลงโทษจริงเพราะนั้นอัลลอฮ์ขออย่าให้เราได้เป็นแบบนั้นเลยมันเป็นเวลาที่เวลาเราเรียนเน่ยเราพูดได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดูอาจะถูกตอบรับขอกันเยอะๆนะครับใช้ได้ทั่วไปเช่นสมมติว่า <c oughs> เราไปเห็นรถชนกันหรือคนบาดเจ็บหรือคนตายเราเห็นส,ส,สดๆแบบเนี้ย เราใช้ประโยคนี้ได้ไหมพฤติกรรมแม้กระทั่งพฤติกรรมเขาเข่า,ข,าของคนที่ทําโดยไม่คิดน้าอ,อูซูบินละคือบางทีคําพูดของคนอาจจะขาดความยั่งคิดเนี่ยนาอ,อูซูบินล้วแปลว่าอย่าได้มาอย่าได้มาเกิดกับฉันเลยหรืออย่าได้ฉันเป็นคนแบบนี้เลยพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้น้าอ,อูซูบินละอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอะไรประมาณเนี่ยแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุเก,กิดความเสียหายมันก็จะมีดูอาอื่นเข้ามามีดูอาอื่นที่จะบอกว่าอัลลอฮ ให้เราทำด้วยเลดีอาฟานีอย่างเงี้ยให้เราเรอดพ้นแล้วก็อย่าให้เราได้ได้เป็นแบบนี้หรือว่าให้เกิดความเสียหายแล้วในนี้ละทั้งหมดในเหตุการณ์นี้เป็นอลล็อกกำหนดคือเราจะกลัวก็กลัวมีมีมมขอบเขตไม่ได้วิตกกังวลจนเกินไปแล้วหัวใจเราก็จะไม่กระด้างก็จะมีดูอาพวกนี้แหละที่จะมาปรับความรู้สึกของเรานะนอกจากนอกจากนางังูอซบิละมินดาเลคคือใช่เราไม่อยากเจอเนี่ยเราสามารถขอได้นะครับแตวครับเมื่อประมาณสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็ ที่เชิงเซาผมอยู่เชิงเซาครับจาย์แล้วก็มีตั๊กคูซุนนะซึ่งมีอยู่คนหนึ่งเขามีภรรยาแล้วก็เสร็จแล้วในช่วงนั้นรู้สึกว่าผีกระสือนชอบเข้าบ้านนู้นบ้านนี้เป็นประจําจแล้วก็ตกั๊กคูเขาก็พอเข้าเมียเขาเขาเขาสร็จแล้วเขาก็อาบนาละหมาแล้วก็ละหมาสองอ่านแล้วขอดอโหหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาเขาก็ผีก็ออกไปแล้วเขาก็บอกกับภรรยาซึ่งผมนั่งอยู่ด้วยเขาบอกกับภรรยาว่าแกรู้ไหม ทำไมผีเข้าแกเนี่ยก็เนื่องจากว่าอากีดา้างแกไม่ดีที่แกพูดลักษณะแบบนี้มันช่วยตานิพายให้กว้างขวางหน่อยครับ <c oughs> โอ้คือ,ค,อคือคือความเป็นบุญมินเนี่ยใช้ตอนที่มันจะมาเคลีย่าจะมาอ่เข้ามาอยู่ในร่างของเราได้เนี่ยมันจะมาเบียดเข้ามาได้เนี่ยหัวใจเราต้องว่างจากการซิกกลุนลหอคือมันมีภาวะมันมีภาวะที่มันสามารถจะเบียดมาได้อย่างคนโกรธเนี่ยวลาโมโหเนี่ยมันเป็นอารมณ์ใช้ตอนนะ ไม่โดนชชยตอนเลยคือมันสามารถเข้ามาได้แต่มันยังเข้าไม่ได้เพราะว่าอิม,มานคนเรามันมีอยู่ไงคนมีคนเป็นมุสมินไม่ได้ว่าจะโมโหไม่เป็นนะโมโหได้นะแต่วันตอนที่มันจะเข้าเนี่ยเราต้องมีภาวะนั้นจริงๆนะเช่นเวลาโมโหร้องไห้ทะเลาะกันไปร้องในห้องน้ําสืกสะอืน่นมันเป็นอะไรที่มันเขาจึงห้ามห้องน้ำเนี่ยอย่าไปร้องไห้อย่าไปสืกสื่อืน้นอย่าไปอดควนอย่าไปโไปมโหสามีมหมู่ภรรยาแล้วเข้าไปเป,ปี้ยงป้างในห้องน้ําอย่าเพราะเชยตอนมันจะฉวยโอกาส พอมันเข้าไปคุมอารมณ์สติบัณเราได้แล้วเนี่ยเราเก็บตัวเองไม่ได้มันก็จะใช้ใช้ความต้องการข้องมันบังคับให้เราพูดละเป็นไปได้ถ้าอิหมานของเราไม่มีแล้วใจของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นึกเลยไม่ได้รู้ไม่ได้มีอัลลอฮ์เลยอสัสซัคฟุรุลลอฮ์ก็ไปม,มีหัวใจเราแข็งกระด้างเฉยเฉยมันมันมันครอบคุมได้จริงๆแล้วชัยตอนที่อัลลอฮ์บอกอ่ะที่ที่มันที่อัลลอฮ์กล่าวถึงชัยตอนว้ในกุรานอ่ะมาการนาลียอะไรกุมมินซุลตอนจริงๆฉันไม่ได้มีอำนาจอะไรหรอก แต่คุณมันนอ,อนแอร์เกินไปอ่ะเออเพราะนั้นเรามีมาเรานน้องอุบิลลาทุกวันอ่านยากันยกุลศิลปอายักุลีแค่เนี้มันก็วิ่งขี่แต่ขี้แต่แล้วเราก็อ่านที่ใช้ที่เราอ่อนแอแค่มีอันนี้ก็เป็นเครื่องมือแล้วเอาตัวรอดได้แต่นั่นนะคงไม่มีอะไรเลยภาวะนั้นนะ่ะคงหมดอ่ะจริงๆนะครับพี่คนฝากฝากถามปัญหาครับว่าเงินอารวาสำหรับผู้ตายเนี่ยพ่อแม่หรือพ่อ,พอ,พอตายแม่ตายเนี่ย เอ่อต้องแบ่งให้กับลูกๆไหมหรือว่าแล้วแต่ยังไงฮะอาจารย์อันนั้นเป็นปัญหาผมว่าเราต้องไปตั้งนิยามก่อนไปตั้งนิยามของเงินเงินในที่ว่านี้ก่อนไปออกไปออกกฎหมายก่อนไปสร้างไป,ไปในวิกิพีเดียก่อนว่าเงินที่มาตั้งตรงหัวเตียงของคนตายเนี่ยเป็นเงินอะไรแต่ถ้ามันเป็นเงินสมาชิกช่วยเหลือเราออกกฎมาเลยใครก็ได้ที่เป็นคนก็เรียกว่าอุตริอันนี้ขึ้นมาห <c oughs> มายถึงคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าวันนี้มีคนตายแล้วไปช่วย ให้กำลังใจให้กำลังใจเนี่ยให้กำลังใจใครญาติถ้าให้กำลังใจญาติมันต้องชัดเจนนะบัวอันเนี้ยมันใช่ของผู้ตายแม้ว่าตอนผู้ตายอ่ะจะมีชีวิตอยู่แต่เราทําแต่มันเป็นเงินกิจกรรมทางสังคมไงว่าเราจะร่วมครอบครัวเนี่ยร่วมเป็นการร่วมเฉยเฉยอ่ะ<ๆ>ก็ไม่ได้มีเงินไขอะไรมากวลาคนเจ็บป่วยก็ช่วยเหลืออ,อย่างน้อยเอาเงินนี้มาทาศพไหมหรือเป็นกำไรเป็นกําลังใจพื้นฐานของคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนสูญเสีย อย่างน,น้อยก็มีพี่น้องมาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยต้องมีนิยามชัดเจนน่ะแต่ถ้ามันบอกว่าเป็นการลงทุนของพ่อเป็นเงินของพ่อแต่ถ้าเกิดแม่ตายล่ะถ้าเกิดลูกตายล่ะไอพ่อไม่ได้จ่ายแต่ลูกตายอ่ะเขาก็มาให้หัวเตียงไอหัวนอนลูกเหมือนกันมันต้องไปหาคํานิยามก่อนผมตอบไม่ได้ว่าเป็นเงินของใครมันต้องมีมันต้องมีความชัดเจนว่าอันเนี้ยคือที่ให้เนี่ย เป็นกาลังใจนะครอบครัวนี่ยากจนเอาไว้เป็นช่วยเหลือครอบครัวอ่ะก็ต้องเป็นช่วยเหลือครอบครัวหุงหาอาหารจริงครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวที่คนตายอยู่ด้วยจริงๆลูกคนตายคนตนเนี่ยไปอยู่นู่นแต่งงานอยู่ต่างจังหวัดจะต้องแบ่งเงินตรงนี้ไปด้วยไหมเขาอยู่ยังไงจริงครอบครัวนี้ก็อยู่ยังไงให้ใครอะตกลงคือความชัดเจนไม่มีผมก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไปซักถามก็เลยตอบยากอ่ะอันนี้บอกตรงๆว่าตอบยากแต่ไม่ใช่มรดกใช่ไหมครับ มันไม่น่าจะเป็นมารดกน่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นกิจกรรมร่วมของสังคมอ่ะเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เราทุกคนตั้งกันไว้ว่าเออเราจะไปช่วยกันนะช่วยกันแบบมันแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะประมาณนั้นนะครับแบบนี้ก็สมมุติว่าเรามีพี่น้องที่ยากจนก็เรายกให้คนยากจนก็ได้พี่น้องที่ยากจนใช่ก็คือลูกหลานของผู้ตายครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุณมะวะบิฮัมบิกะอัลลอฮลาอิลาฮิลละอันตะสตัฆฟิรุกะวะตูบุเอเลยกซัลลัมอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮวะะะบเราากตุฮ์ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته